กราบบูชาถวายความเคารพพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุฎลกุองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบบูชาแสดงความนับถือธรรมพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวเจ้าคณะตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนบูชาแสดงความนับถือธรรมพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวาดวัดป่าตังเจริญอำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการค่ำคืนวันนี้เป็นวันที่12วันอาทิตย์เดือนมกราคม2563รายการธรรมจัดยอดดอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระวนชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคิรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยตลอดวันนี้ก็เหมือนกันได้มาพบปะกันแห่งวันหนึ่งหลังจากที่วันนี้ตะวันข้ามลงไปแล้วชีวิตก็หมดไปวันหนึ่งแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหมดไปแล้วหมดไปเล่าหมดไปวันหนึ่งชีวิตเป็นของน้อยทุกชราและความตายลุกลานเฮาอยู่เงียบๆเป็นว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีบุญมีวาสนาแห่งวันหนึ่งแล้วที่มีโอกาสได้มาพบปะกับวันใหม่แล้วข้ามลงไปเสร็จแล้ววันพวกนี้ยังมาแน่เถื่อวันนี้เหมือนกันก็ได้เดินตามไปร่วมบุญกุศลวังศิลาฤกษ์พระธาตุเจ้าเจดีย์มหาชเวดากองจำลองที่วัดดอนจันทร์ที่บ้านป่าจันทร์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่ได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาคนไปกันเป็นปันๆเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งได้หูจักได้ไหว้ได้สาครูบาอาจารย์ท่านเจ้าหลายพื้นที่ในอำเภอหลายวัดหลายวาแล้วญาติโยมศรัทธาก็ไปกันนักท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็คงจะยังอยู่พ้นอยู่ต้องเตรียมการเตรียมงานดูแลสถานที่ครับท่านอาจารย์เจ้าอาวาสคณะศรัทธาบ้านดอนจันทร์บ้านป่าจันทร์วัดดอนจันทร์ฝังศิลาฤกษ์พระธาตุดวงนี้คือเป็นที่ไหว้สักการบูชาก็ขอขอบคุณญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ในนามคณะสงฆ์คลื่นสีขาวในนามวัดดอนจันทร์ในนามท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ขอขอบคุณแทนท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมและกับท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์อำเภอเวียงป่าเป้าที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนหลั่งไหลกันไปร่วมบุญกุศลร่วมทำบุญในการครั้งนี้ก็ขอขอบคุณในนามนี้โดยทั่วถึงกันแล้วนะขาดตัวบกพร่องประการใดประการหนึ่งถ้าเกิดขึ้นเก้ากระผมอาตมาภาพพร้อมคณะสงฆ์นะคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานะท่านเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมกันเป็นประธานดำเนินงานต่างๆนานานะคอยต้อนรับคอยหยั่นต่างๆก็ต้องขอขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจแล้วก็น้องขออภัยแทนไว้ทุกๆคนตัวที่ได้เดินทางไปครั้งนี้ถ้าการต้อนรับปฏิสันทานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าขาดตัวบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ตัวเองเพราะวันนี้ได้ออกรายการในค่ำคืนวันนี้คิดว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนคงจะเดินทางปิกไปถึงบ้านถึงจองเป็นพื้นที่น่าจะถึงเป็นที่เรียบร้อยบางพื้นที่อาจจะไกลอย่างจังหวัดน่านก็ดีพะเยาก็ดีเดินทางกันมาร่วมบุญกุศลหลายพื้นที่ที่ไปอาจจะบันไดตักบันไดตอมบันไดอูบันไดจ้ามาหลายผู้หลายคนในการอาหารหน้ากันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหูจักกันบางทีก็บ่มีโอกาสได้อูได้จ้าซึ่งกันและกันก็ต้องขออภัยเพื่อหน้าที่นี้ตัวญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายโอ้คนกันไปนักไปหลายเป็นที่น่าอนุโมทนาสำหรับบุญกุศลที่ญาติโยมศรัทธาปากันไปร่วมบุญร่วมกุศลในการครั้งนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตอย่างที่บอกไปถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีแบบนี้เป็นประจักษ์งานอันยังก็ตาม
ัญญาโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีโอกาสไปร่วมบุญร่วมกุศลที่ใดก็ตามเป็นภาพที่ประทับใจฝังไว้ในดวงจิตดวงใจของทุกคนเพราะว่าที่ใดก็ตามถ้าได้เกิดมาในโลกนี้ยิ่งปีนี้ปี2563เริ่มดำเนินวิถีชีวิตท่ามกลางบุญกุศลที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วยิ่งขึ้นสีขาวพุทธชาวประชาญาติโยมศรัทธาสาธุชนปากันไปร่วมบุญร่วมกุศลกันเป็นที่เป็นแห่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ไปร่วมบุญวันนี้ก็คงจะอิ่มบุญไปตามๆกันญาติโยมศรัทธาที่ไปวันนี้ไปหูไปหานไปร่วมอนุโมทนาการสร้างพระธาตุเจดีย์นั้นเป็นการสร้างพระธาตุเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่นะบัจจัยของงานที่จะได้สร้างขึ้นมาแต่ละดวงแต่ละวัดแต่ละวานะมีพระธาตุเจ้าเจดีย์มีพระวิหารมีอุโบสถนะมีกุฏิมีศาลาบำเพ็ญบุญมีที่ทำบุญนะศาสนสถานต่างๆทำให้เป็นที่มั่นคงในการยั่งยืนของพระรัตนตรัยเป็นคงเขตควงเขตลานพระรัตนตรัยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกอย่างทำไปเพื่อจุดหมายทุกคนย่อมมีจุดหมายเป็นของตัวเก้าอย่างวันนี้เหมือนกันทุกคนก็มีจุดหมายเป็นตัวเก้านั่นคือจุดหมายเรื่องบุญกุศลจุดหมายเรื่องบุญกุศลที่เราไปร่วมกันอันนี้เป็นบุญกุศลที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะบางคนอาจจะมาได้ไปแต่อยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่บ้านแล้วร่วมอนุโมทนาก็ได้บุญได้กุศลเต็มที่แล้วนะได้เหมือนเดียวกันแม้มาได้มาได้ไปบางคนก็ฝากให้ฝากหอมไปเพราะมาได้เดินทางไปโดยตัวเก่าบางคนก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเพราะว่างานบุญเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามญาติโยมศรัทธาไปตลอดเวลาอยู่แล้วนะญาติโยมศรัทธานะญาติโยมศรัทธาไปตลอดอยู่แล้วขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายที่ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนั้นมานึกบุญกุศลที่ตัวเก่าได้ทําตัวเก่าได้สร้างไว้อันนี้เป็นภาพที่ยั่งยืนเป็นภาพที่หาได้ยากญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ก็ขอให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายปากันนะปากันจำภาพเหล่านั้นไว้นะคือจำภาพเหล่านั้นไว้นะจำภาพเหล่านั้นไว้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราจำภาพเหล่านั้นไว้ภาพเหล่านั้นจะเป็นภาพที่ประทับใจเวลาใดก็ตามถ้านึกบ่อยๆนะนึกภาพเหล่านี้บ่อยๆในกิจกรรมต่างๆแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่เราได้ทำไปภาพเหล่านี้จะเป็นการสั่งสมอนุภาพของบุญกุศลที่เราได้สร้างไว้นะเมื่อเราได้สร้างไว้อนุภาพเหล่านี้ก็จะได้เกิดขึ้นเมื่ออนุภาพได้เกิดขึ้นแล้วญาติโยมศรัทธาจะนำปาจิตใจของเราชุ่มเย็นเป็นสุขไปตัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนจะต้องมันพิจารณามันนึกมันพิจารณาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละท่านแต่ละคนก็พยายามเนอะนะก็มีคำถามมาเหมือนกันมีคำถามที่สงสัยก็เป็นคำถามที่ดีเป็นคำถามที่ประเสริฐเลิศล้ำเป็นคำถามที่น่าอนุโมทนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ประเสริฐอย่างใดเป็นคำถามที่สูงละเอียดอ่อนนะที่ถามเข้ามาก็คือตอบในรายการต่างสถานีวิทยุญาติโยมศรัทธาท่านผู้ฟังก็บางคนอาจจะโชคดีที่ได้ฟังคำถามแบบนี้บางคนอาจจะนึกบ่ถึงอาจจะนึกบ่ได้ว่าจะทำแบบใดจะทำจะได้ดีคือพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์มาออกรายการสถานีวิทยุได้อู้ได้จ๋าได้เทศนาเรื่องนั้นเรื่องนี้ในญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนะบางคนก็ฟังไปกูยังฟังแล้วมีกำลังใจฟังแล้วก็ม่วนแบบนี้เป็นต้นบางคนก็ฟังแล้วมีปัญญาได้เข้าใจสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟัง
ที่ฟังรายการอยู่นะขอบอกญาติโยมศรัทธาไว้ว่าเนี่ยกระนั้นนึกขึ้นได้ก็เลยเขียนขึ้นมาว่ามีถามว่าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงกูอย่างกะหรือว่ามีบางอย่างแล้วบ่มีบางอย่างมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงหรือบ่มีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงเป็นคำถามที่ละเอียดอ่อนนะเป็นคำถามที่ต้องใช้ปัญญาโดยละเอียดอ่อนยิ่งนักญาติโยมศรัทธาสาธุชนถ้าตอบสั้นๆก็ได้ตอบยาวโดยละเอียดก็ได้นะว่าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยค่ะแล้วหรือว่ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงหรือว่าบางอย่างไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นคำตอบที่จะต้องตอบเพื่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนและขอขอบคุณเจ้าของคำถามนี้คืนนี้น่าจะฟังรายการวิทยุอยู่เนาะฟังรายการวิทยุคำถามที่ว่าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงก่อแล้วจิตของคนเฮานั้นเปลี่ยนแปลงก่อมีการเปลี่ยนแปลงก่อหรือว่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงของคนเฮาในโลกนี้ทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงก่อนี่เป็นคำถามที่เข้ามาในค่ำคืนวันนี้เพราะฉะนั้นขอตอบทั้งแบบสั้นและโดยละเอียดถ้าตอบแบบสั้นก็ต้องตอบว่าโลกนี้ถึงมดถึงมวลโลกนี้ประกอบด้วยวัตถุธาตุต่างๆที่มีวิญญาณครองก็ดีบ่มีวิญญาณครองก็ดีนะสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่มีวิญญาณครองและบ่มีวิญญาณครองก็ดีเนี่ยสรรพสิ่งทุกอย่างถึง2อย่างนี้ล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงนะล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งที่บ่มีวิญญาณครองคือหยังก็คือสรรพสิ่งต่างๆขึ้นชื่อว่าดินน้ำลมไฟภายในโลกนี้ที่มีวิญญาณครองดินน้ำลมไฟที่มีวิญญาณครองคือชีวิตสรรพสิ่งไม่ว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์ในวัฏสงสารนี้ล้วนแต่มีวิญญาณครองมนุษย์บอกว่าอยู่จุดไหนในโลกนี้ล้วนแต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายทุกคนก็หันอยู่แล้วตายแล้วตายเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าแต่ละคนวิถีชีวิตก็ต่างกันออกไปประเมินกันสักครั้งประเมินกันสักคนประเมินกันสักเวลาเลยความคิดก็เหมือนกันนี่อันนี้เป็นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่จุดหมายพระรัตนตรัยจุดหมายของพระพุทธศาสนานั้นเน้นแล้วก็เฟ้นนะคือเดินทางไปสู่จุดหมายที่เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งว่าอยู่ที่ใดความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหนเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหนหน้าที่จุดนั้นน่าจะเป็นที่อมตะน่าจะเป็นที่ดีที่เปลี่ยนแปลงสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการมีทั้งระดับลาดย่าและระดับที่ปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณภาพจิตที่สูงขึ้นมาเป็นลำดับแล้วจะยมศรัทธาท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นคำธรรมนี้เป็นคำธรรมที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งพอสมควรเหมือนกันว่าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงกู้อย่างกาและก็มีการและบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงมีก่อขอตอบไปอย่างตะกี้ว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสรรพสิ่งทุกอย่างนะมีวิญญาณครองก็ดีบ่มีวิญญาณครองก็ดีมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดเวลาบ่หยุดยั้งนะบ่หยุดยั้งญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดเวลาโดยบ่หยุดยั้งญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเปลี่ยนแปลงกูอย่างแล้วนี่แหละปาฮือทุกอย่างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปาฮือเฮาทุกเพราะเฮาไปยึดว่าเป็นของเฮาสรรพสิ่งนี้เป็นของเฮาและเฮาเข้าได้เพิ่นนี่แหละทําคือเฮาทุกข์เพราะฉะนั้นนี่แหละเหตุบอกเกิดการค้นคว้าหาเส้นทางที่ไปสู่จุดหมายที่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการค้นคว้าหาจุดหมายที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยทําคือมีมนุษย์ในโลกนี้พยายามแล้วพยายามเล่าเฟ้นหาค้นหาค้นแล้วค้นเล่าหาแล้วหาเล่าเพื่อจะหาจุดหมายจุดนี้
นั่นคือโพธิสัตว์เจ้าแต่ละตนแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละคนพยายามสร้างบารมีมาโดยตลอดเพื่อจะเข้าสู่จุดหมายจุดนี้นั่นคือโพธิหรือพุทธะนะพุทโธหรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้จุดหมายของจุดนี้คือจุดหมายที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อใดยังเปลี่ยนแปลงอยู่เมื่อนั้นมีความทุกข์เมื่อใดเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นมีความทุกข์เพราะเป็นอมตะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องหาจุดหมายจุดนี้ให้ได้นั่นคือจุดหมายของการเปลี่ยนแปลงจุดหมายของการเปลี่ยนแปลงแต่จุดหมายของการเปลี่ยนแปลงนั้นเราได้สัมผัสและรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่ใกล้นะสัมผัสได้อยู่แล้วแต่จะไปสัมผัสจุดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหนเนี่ยพระพุทธองค์สร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่ผ่านมาเพื่อจะหาจุดที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นอมตะแน่นอนเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกนี้ได้มาตรัสรู้แล้วการสร้างบารมีมาอันยาวนานแก่กล้ากว่าจะได้เจอจุดใหม่ปลายทางนั่นคือจุดที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงสักอย่างนะเมื่อไปสู่จุดใหม่นี้ได้เมื่อไปสู่จุดใหม่นี้ได้แล้วก็วางลายแทงเขียนแผนที่ไว้นะบอกแนวทางไว้คือแก่คนต่างหลังคือประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่จะไปสู่จุดใหม่ที่บ่เปลี่ยนแปลงเพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเฮาก็ทุกเพราะเอาหลงไปยึดว่าเป็นของตัวเก่าทั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์เอกเป็นศาสดาที่เป็นเอกเดียวเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ครั้งเดียวในสององค์บ่มีมาองค์เดียวเท่าอันจนกว่าศาสนาของพระองค์จะก็ค่อยเลือนลางหายไปจากโลกนี้เมื่อหายจากโลกนี้ไปแล้วจะต้องใช้ระยะเวลายาวไกลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี้ก็ต้องขอบอกว่าทุกคนสำรวจจิตใจของตัวเก่าแล้วหรือยังว่าตอนนี้เฮาทุกข์เพราะหยังเพราะว่าสรรพสิ่งในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้อันดับต้นๆง่ายๆที่สุดนั่นคือร่างกายเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะปีนี้2563ศรัทธาได้อายุมาเท่าใดตรวจเลขได้อายุตรวจเลขมาเท่าใดนั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อยังยุยังหนุ่มยังน้อยยังเป็นเด็กละอ่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นป้อบ้านแม่บ้านป้อ1ป้อ2คือมีลูก1ลูก2เป็นโป้วีเมวีเข้ามาแล้วสังเกตพอร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้นไม้ที่เขาปลูกก็มีการเปลี่ยนแปลงพืชพันธุ์ทุกชนิดมีการเปลี่ยนแปลงจากเขาเอาเมล็ดหย่อนลงไปนะมุดลงไปขุดลงไปฝังลงไปในแผ่นดินธรณีเมื่อฝนตกลงมาเมล็ดของพืชพันธุ์ชนิดนั้นก็หายไปหายจากทรงเก่าไปแล้วแตกใบแตกยอดออกมาเป็นต้นขึ้นมาแถมนี่สัทธาจะหันได้ชัดสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่พอด้วยตาเปล่าหันที่พอด้วยตาเปล่าบ่หันแน่นอนทีเดียวญาติโยมสัทธาสาธุชนก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีตลอดระยะเวลาคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาออกอากาศมาโดยตลอดศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังฟังมาโดยตลอดเป็น10กว่าปีมานี้ญาติโยมศรัทธาบางคนก็หายไปแล้วละจากโลกนี้ไปแล้วบางคนก็หมดไปแล้วบางคนก็ยังหลงเหลือเพื่อมาศึกษาเรียนรู้มาพอความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้มาพอความเปลี่ยนแปลงของตัวเก่าว่าเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนเอจุดใหม่ของชีวิตอยู่ที่ไหนก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของคำธรรมว่าจุดหมายชีวิตขอบอกไว้ว่าอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหนก็เส้นทางมีองค์มรรคมีองค์8
นะสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนั่นอริยสัจ4ค้นพบเส้นทางนี้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเพื่อจะฮื้อมวลมนุษย์ในโลกนี้ที่มีบุญมีวาสนามีบารมีสั่งสมมาเต็มแล้วเข้าสู่เส้นทางที่เปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่เปลี่ยนแปลงนั่นคือพระนิพพานพระนิพพานนี้พระนิพพานนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงจิตเดิมของมนุษย์เป็นประพัดสอนสว่างสวายอยู่แบบนั้นแล้วแต่มาเจอกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ของสรรพสิ่งก็ย่อมติดข้องอยู่แบบนี้เมื่อจะต้องหาเส้นทางนะเส้นทางที่ออกจากความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเปลี่ยนแปลงจะยมศรัทธาเพราะฉะนั้นจิตของคนเฮานั้นเปลี่ยนแปลงก่อนนะจิตของคนเฮานั้นเปลี่ยนแปลงตามสภาวะสรรพสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพราะหลงยึดจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นนะเคลื่อนไหวไปตามนั้นเมื่อใดไปเจอจุดที่เปลี่ยนแปลงจิตก็เปลี่ยนแปลงละจิตก็จะเป็นอมตะเมื่อใดจิตไปอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในโลกนี้จิตก็ลื่นไหลไปตามกระแสของความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ในอยู่ในเขตวัฏสงสารนี้ตราบใดถ้าเข้าสู่เส้นทางที่พุทธเจ้าค้นพบแล้วย่อมไปสู่จุดหมายที่เปลี่ยนแปลงนั่นคืออมตะธรรมที่พุทธเจ้าค้นพบจุดหมายที่ค้นพบในพระพุทธศาสนานี้เนี่ยศาสนาพุทธแปลกละเอียดอ่อนและจุดนี้แหละเป็นจุดที่ประเมินภายประเมินศาสนาอื่นนั่นคือค้นหาจุดหมายที่เปลี่ยนแปลงนะไปอยู่จุดนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นคำถามที่ลึกซึ้งที่ละเอียดอ่อนนะเมื่อเราจะเข้าไปสู่จุดนี้ได้จะต้องสร้างบารมีเย้ากายศรัทธาทำไปเถอะศรัทธาอย่างวันนี้เป็นต้นครึ่งสีเขาที่ฟังธรรมะอยู่ปาการเดินทางไปทำบุญวางศีลเลือกพระธาตุจิตดีเชเวดากองจำลองที่วัดดอนจันทร์ณบ้านป่าจันทร์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็เพื่ออย่างนะก็เพื่อที่สั่งสมบารมีไว้เพื่อมีพละกำลังเพื่อจะเดินทางไปสู่จุดหมายที่เปลี่ยนแปลงเพื่อจะเดินทางไปสู่จุดหมายที่เปลี่ยนแปลงเพราะสภาพสิ่งทุกวันนี้ถึงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างบ่ยุดยั้งเฮาก็หลายไปหมุนเวียนไปตัวเองตามที่กระแสของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นคือความอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นทุกสรรพสิ่งนี่ไปสู่จุดนี้แต่ถ้าเราเข้าใจความแบบเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อเราเข้าใจแบบนี้มันลำบากเนาะความเปลี่ยนแปลงมันตุกเตเนอร์สภาพร่างกายเบื่อเหมือนเก่าเสียแล้วลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยพอตาก็ฟากก็ฟังหูก็มาได้ยินทีถ้าเข้ามา6 70แล้วถ้าไผได้ยินชัดตาชัดเจนอยู่นี่เป็นห้องว่าบุญบารมีบุญที่เคยสั่งสมไว้เนี่ยการสั่งสมบุญบ่เท่ากันการสร้างบารมีบ่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสั่งสมตั้งแต่ลมหายใจมีอยู่จานนี้ทําไปเรื่อยๆจนถึงไปถึงจุดหมายที่เปลี่ยนแปลงนะพระพุทธเจ้าไปอยู่จุดที่เปลี่ยนแปลงแล้วพระอรหันต์เจ้าแต่ละตนแต่ละองค์นั้นไปอยู่จุดหมายที่เปลี่ยนแปลงแล้วเหลือแต่เฮาเขาต่างหลายนี่แหละจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารต่อไปเพื่อจะสั่งสมกำลังวันชาต้องมีบาปมีแหงเพื่อจะเดินทางไปสู่เส้นทางที่เปลี่ยนแปลงจนได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเหมือนกันศรัทธาเมื่อเป็นฆราวาสวิสัยมีครอบครัวมีกิจการการงานมีหน้าที่มีหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยทีเดียวญาติโยมศรัทธาสาธุชนนะญาติโยมศรัทธาก็ต้องจิตใจก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อญาติโยมศรัทธาต้องสับสนหรือว่าต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงเม
ื่อเฮาบ่ฮู้วิธีการที่จะออกจากความเปลี่ยนแปลงความทุกข์กับตัวมาจะโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในวันนี้ที่มาอู้จากันก็มาอู้เรื่องนี้จิตของคนเฮาก็เหมือนกันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะถ้าตาได้หันก็เปลี่ยนแปลงไปทางตาถ้าหูได้ยินก็เปลี่ยนแปลงทางหูถ้าหูดังดมกลิ่นก็เปลี่ยนแปลงทางหูดังถ้าลิ้นสัมผัสรสอาหารต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นเนี่ยเป็นหลักธรรมทั้งนั้นจะโยมศรัทธาธรรมมาก็ดีเนาะธรรมมาก็ต่อไปแบบนี้เพราะฉะนั้นจุดหมายของมนุษย์คนเฮานั้นอยู่ที่ไหนจุดหมายอยู่ที่ความแบบเปลี่ยนแปลงเมื่อจุดหมายอยู่ที่ความแบบเปลี่ยนแปลงเฮาก็จะต้องสร้างบารมีไปเรื่อยจนถึงที่สุดสามารถเข้าสู่จุดที่เฮาบ่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือพระนิพพานเป็นอมตะอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันคืนก็หมดไปอย่างอู้ไปอู้ธรรมะแบบนี้ญาติโยมศรัทธาบางคนอาจจะมาเข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะบางคนอาจจะเข้าใจเป็นอย่างดีบางคนอาจจะมีคำถามตัวมาเลยถ้าอู้แบบนี้ว่าถ้าอย่าอ่านถ้าอายุนักแล้วอย่างแม่เขาอย่างป่อเขาอย่างผมเขาตั้งหลายอย่างโยมเขาตั้งหลายจะทำจะได้ฮึดรวบลัทธิสุดจะทำจะได้ฮึไปสู่จุดหมายที่เปลี่ยนแปลงจะต้องทำวิธีไหนท่านอาจารย์ก็จะต้องเจริญสติจะเจริญสติต้องมีสติสติคือความระลึกได้ระลึกสติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฐานทั้ง4สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างอานศรัทธาถ้าคนใดไปประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานแล้วจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่ากายเวทนาจิตธรรมนั้นกายเวทนาจิตและธรรมมีลักษณะอย่างไรจะต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้อย่างน้อยที่สุดนั้นคืออยู่ที่กายนี่แหละหูจักกายเวลานั่งนั่งลักษณะอย่างไรเวลาเตียวเตียวมีลักษณะอย่างไรการเตียวเวลายืนมีลักษณะอย่างไรนอนมีลักษณะอย่างไรนั่งมีกี่ลักษณะนั่งบนเก้าอี้นั่งอยู่กับพื้นนั่งแบบใดยืนในลักษณะไหนนอนท่าไหนแต่แข้งกะนอนไงนอนคว่ำศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองกึดพอภาพต่างๆเหล่านี้ว่าตัวเก่าอยู่ในลักษณะไหนตอนนี้ศรัทธากำลังฟังสถานีวิทยุอยู่ฟังธรรมะทางสถานีวิทยุศรัทธาเวลานั่งฟังลองพอตัวเก่าว่าขณะที่นั่งฟังวิทยุอยู่นี้ตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะจะไหนนั่งในลักษณะอย่างใดนั่งเอียงกะนอนฟังกะยืนกะแยกการอยู่กะทำการงานอยู่กะนี่อันนี้อาการของญาติโยมศรัทธากำลังเคลื่อนไหวกะหรือว่านิ่งอยู่กับที่หูกำลังรับเสียงนี้เข้ามาพิจารณากะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาถ้าศรัทธาเข้าใจแบบนี้ศรัทธาเริ่มมีการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเริ่มเอาเสียงเนี่ยเข้ามาพิจารณาแล้วมันแยงพอตัวเก่ารับตาแยงตัวเก่านะรับตาแยงพอตัวเก่าว่าเอ้ปื้นว่านั่งเนี่ยห่างคนอื่นนั่งเขาก็ห่างแล้วอันนี้ภายนอกแต่เวลานั่งภายในคือตัวเก่านั่งนะมีลักษณะอย่างใดลองพอตัวเก่านั่งมีลักษณะอย่างใดถ้าใครทำได้คนนั้นเริ่มเข้าไปสู่จุดหมายไปทางที่ถูกต้องดีงามแล้วนะเข้าไปสู่จุดหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ใจของง่ายใจของยากแต่ก็ต้องทำบ่อยๆพอตัวเก่าบ่อยๆนะพอว่าตัวเก่านั่งจะได้นอนจะได้ยืนจะได้นี่ไกวพอย่านแล้วบางคนอาจจะเป็นป้อก้าแม่ก้านั่งรออยู่ลูกก้ายังบ่มาเตื้อคนซื้อยังบ่มาเตื้อนั่งอยู่กับที่คนยังมาเตื้อจะมาเตื้อนี่นะแล้วก็ว่าเอเวลานั่งเป็นจะได้นี่ยกมือขึ้นไปกำพักกำไม้ที่จะขายสิ่งของที่จะขายว่ามียกมือขึ้นกับหันอันเนี้ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวเก่ากำลังพอร่างกายความเคลื่อนไหวของตัวเก่าเพราะฉะนั้นน่ะเวลาไปปฏิบัติธรรมเพื่อเดินจงกรมเพื่อเดินจะได้
เปิ้นเดินฮือฮู้เตียวฮือฮู้ว่าร่างกายกำลังเตียวไปนะเตียวซ้ายเตียวขวาจะบ่มีซ้ายบ่มีขวาก็แล้วแต่แต่ขอฮือหานฮือฮู้เป็นใจได้บางคนอาจจะมีซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอบางคนอาจจะบ่มีที่คุณภาพพัฒนาขึ้นสูงขึ้นมาจะบ่มีละบ่มีซ้ายบ่มีขวาแล้วมีแต่หูอย่างเดียวหูอย่างเดียวเท่านั้นนะหูอย่างเดียวเท่านั้นสามารถดำเนินไปได้อันนี้ลองพอศรัทธาสาธุชนพวกเราเกิดมาแล้วเจอพระพุทธศาสนาจะไปฮือเสียเวลานะชีวิตมันบ่ใจรอภายชีวิตก็หมดไปเตือนน้อยเตือนน้อยอยู่ที่บ้านปฏิบัติธรรมก็ได้นะนั่งปฏิบัติพอไปอันกาศรัทธานั่งพอไปเถอะบางคนอาจจะอมเมี่ยงอยู่ฟังธรรมะกว่าใครรับเอาเมี่ยงมาอมนะเอาน้ำชามาดื่มใส่กาแฟไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ทุกเจ้าจะมาอู้มาจ๋าจะมาเตะเทศนานะกว่าจะใครรับนี่บางคนอาจจะอมเมี่ยงอยู่ฟังไปนะเนี่ยลองพออาการอมเมี่ยงเป็นจะได้พ่องนะยกแก้วกันมันนะดื่มกินกาแฟเป็นจะได้พ่องมือกำแก้วมีลักษณะอย่างใดอันนี้เริ่มเข้าไปสู่จุดใหม่ไปทางแล้วจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นบ่ใช่ของง่ายบ่ใช่ของยากอยู่ที่เฮาต่างหากที่จะทำกรรมธรรมจะที่พอต่อเก่าเฮาก็ไปซัพพอร์ตอย่างอื่นเพื่อเปิดเผยศรัทธาไปซัพพอร์ตสิ่งนั้นสิ่งนี้เตี้ยวพอมาเตื้อแต่น้อยเกิดมาก็ได้หู้ได้หานได้พอได้ควายสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมาเปลี่ยนสัญญาความจำมาคืดมาปรุงมาแต่งมาพิจารณาดีกาบดีกาถูกกาบถูกกานะแต่มาปิกมาพอร่างกายตัวเก่านี้นั่งอย่างได้นี่อันเนี้ยคนที่ถามว่าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงก่อมีการเปลี่ยนแปลงกู้อย่างกานะบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงและบางอย่างบ่มีการมีก่อขอบอกไปอย่างตะกี้แล้วว่าทุกอย่างนั้นสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วญาติโยมศรัทธาจะรออย่างเมื่อเขาเจอเส้นตังนี้แล้วเมื่อใดแถมจะมาป้าถ้าเฮาตายละโลกนี้ไปแล้วเฮาจะมาป้าแถมเมื่อใดญาติโยมศรัทธาสาธุชนจะมาป้าพระพุทธศาสนาแถมเมื่อใดจะมาป้าแถมเมื่อใดแถมตอนนี้เมื่อเฮามีเวลาเนี่ยสั่งสมคุณงามความดีตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นแหละศรัทธาสาธุชนนะเป็นผู้ที่โชคดีคนในประเทศในโลกนี้นะ5,000-7,000 ล้านนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแล้วสักกี่คนจะเข้าใจจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานั้นจะคือเข้าไปสู่ที่ใดอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอมตะนี่คือจุดหมายเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณพระองค์ท่านนี่เป็นพระสิทธัตถะนี่ออกแสวงหาโมกขธรรมบำเพ็ญทุกกิริยานะไปทั่วไปศึกษาหาความรู้ไปอยู่กับอุทกดาบสอัลลาดาบสสมัยนั้นพุทธกาลสมัยนั้นสองตนนี่ฤาษีสองตนนี่เป็นฤาษีที่มีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกลทั่วล่าไปไกลทั่วทุกพื้นที่ภายมีลูกมีหลานใครมีความสามารถสูงก็ส่งไปที่คือไปหาพระฤาษีสองตนนี้ทัดลงมาแถมทีหลังมากับไปที่เมืองตากาศิลาในประเทศอินเดียสมัยนั้นแต่ก่อนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่มีฤาษีสองตนนี่เท่านั้นที่ชื่อมีชื่อเสียงกระจอนกระจายไปทั่วล่าปรากฏว่าพระองค์เนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินไปอยู่ในสำนักของฤาษีสองตนนี้นะเฮียนจึงจบหมดเพียงบัดถึงเดือนนะบัดกี่วันสามารถหูได้หมดถามอาจารย์พระฤาษีว่าบ่มีละกาวิชาอื่นบ่มีแล้วสิทธัตถะเอ้ยเมื่อบ่มีแล้วแล้วเนี่ยจะได้พระสิทธาบอกจะออกเดินทางไปซ่อหาโมกขธรรมเส้นทางนี้ต่อเส้นทางที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเส้นทางที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงนะเส้นทางที่บ่เปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจทั้งสรรพสิ่งนี่บ่มีการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ที่ไหน
เออพระสิทธัตถะเหยถ้าเธอไปแล้วเจ้าไปแล้วไปที่ไหนก็มาบอกเธอเนอะเอาเนี่ยอายุนักแล้วก็สามารถที่จะท่องเที่ยวไปมาในที่ต่างๆได้เสร็จแล้วชราภาพแล้วขอฮื้อได้ปะที่ไหนจะไปลืมกันเนอะพี่มาบอกกันตัวอุทกาดาบทก็ว่าอย่างอัลลาลาดาบทก็ว่าแบบนี้พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปออกจากฤาษีสองตนนี้ฤาษีสองตนนี้ในสมัยนั้นมีอภิญญาสมาบัติ8นับว่าเป็นวิชาที่สูงส่งที่สุดแล้วสมัยนั้นแต่ปัจจัยต่างพ้นทุกข์พระองค์ก็ออกไปความเพ็ญทุกกิริยาอดข้าวพ่องทรมานร่างกายพ่องการหายใจเป็นเตื้อทำสะพะอย่างทำคู่อย่างในที่สุดก็บอกพ้นปะเส้นทางที่จะไปสู่จุดหมายที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงเลยในโลกนี้โอ้บ่มาละถึงสลบสลายนะถึงสลบสลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยโอ้เนี่ยจะไหนดีเนี่ยเกือบจะตายแล้วนะเกือบจะตายแล้วนะก็ทำเพื่อมีสติขึ้นมาเป็นทั้งบุคลาธิฐานและธรรมาธิฐานนะบางตำราบางคณาจารย์อรรถดีกานะถึงคำพีต่างๆที่สืบทอดกันมาบอกว่ามีนักดนตรีเดินทางเข้าในเมืองจะไปเล่นนะดนตรีไปหมุนน่ะใส่พินตัวเก่าเตี้ยวไปเลยๆดีดไปตัวดีดไปตัวพอเส้นหนึ่งมันยานันดันแต่ง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 ดีดไปกับมูลไปติ๊กที่เส้นกลางแถมเส้นไหนดีดไปมูลไปตึงลงไปนะเต้งพุทไปเสียงพินสามสายนี่ไปเส้นกลางนี่กับมาแถมมูลนี่มันพอดีความเปลี่ยนกลางพอดีเสียงดังตึงตึงตึงโอ้เสียงนี่ม่วนนี่ต้องหมุนแบบนี้เนาะนี่อยู่ห้องกลางนี่ห้องกลางนี่เตียวแบบกลางนี่พอดีนี่อันนี้เราเสียงม่วนดีนี่สัทธาจารย์ได้ชัดนะพระองค์เมื่อสลบสลายขึ้นมานี่เราอ่อนเลี้ยงแกะเอานมแพะนมแกะกันแพะเลี้ยงแกะนี่มาโอ้หันเป็นสลบสลายกลับมาได้สติขึ้นมาด้วยน้ำนมสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากนั้นมาพิจารณาว่าเอ๊ะทำแบบนี้จะเสียชีวิตไปก่อนโน่นปิ้นมาเสวยพระกยาหารมากินข้าวกินน้ำมาเสวยพระกยาหารกินข้าวกินน้ำในขณะเดียวกันนั้นมีพระอุปถากพระฤาษี5ตนด้วยกันพระฤาษีมันออกบวชเป็นฤาษีนักบวชติดตามพระสิทธัตถะไปอ่านว่าพระสิทธัตถะนี่มาปิ้งมากินข้าวกินน้ำเสวยพระกยาหารมากๆเป็นผู้ดีมากๆแถมแล้วหลังจากที่อดข้าว40กว่าวันแล้วปิ้งมากินข้าวกินน้ำคงจะบ่ได้ตัดสรู้คงจะบ่ป้าเส้นทางที่บ่เปลี่ยนแปลงนะก็เลยละจากพระองค์ไปหนีจากพระสิทธัตถะไปอยู่ในป่าแขวงเมืองปารณสีปุ่นป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะป่าฮือพระสิทธัตถะอยู่โดยลำพังก็เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อพระสิทธัตถะ1สถานที่วิเวกสิ่งแวดล้อมรอบกายวิเวกสงบก็มีผู้คนอู้จ่าจุนจ้านได้รับความสงบนะสถานที่วิเวกนะอาหารก็พอดีฉันบ่ต้องนักนะผู้คนก็วิเวกวังเวงสปายะก็ได้พิจารณาข้อธรรมเมื่อพิจารณาข้อธรรมแล้วท่ามกลางวันเพ็ญเดือน8เดือน8เหนือเดือน6ใต้ก็ได้ตรัสรู้ได้ค้นพบอริยสัจ4เส้นทางที่จะเข้าสู่เส้นทางที่เปลี่ยนแปลงคือมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยมาแจ้งของง่ายเป็นเส้นที่ละเอียดอ่อนญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยพระองค์ท่านพอได้ฟังเสียงพินเนี่ยเพิ่นเปรียบเทียบว่ามัชฌิมปฏิปทาเส้นตังใส่กลางกลางนั่นเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ
มหาพระภูมิพลอดุลยเดชพระราชาแห่งแผ่นดินสยามพระราชการที่9นะของปวงชนชาวไทยที่ได้สวรรคตไปแล้วพระองค์ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างท่องแท้โดยละเอียดอ่อนลึกซึ้งคัมภีรภาพบังเกิดขึ้นในห้วงหัวใจของพระองค์ท่านพระองค์ได้บอกแก่พระสงฆ์ในกรชาวไทยว่าฮือเดินเส้นทางปางกลางพอเพียงปางกลางปฏิปทาพอเพียงง่ายๆเรียบง่ายจะได้รับความสุขเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแผ่นดินไทยถึงวันนี้พิจารณาเอาเถอะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าเฮาอันใดที่มีแล้วถ้าบ่ต้องหามาแถมก็ได้จะหามาแถมเพื่อผู้อื่นก็ยิ่งดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่มีแล้วที่หามาแถมได้แถมเพราะบุญบารมีเคยสั่งสมมาแบบนั้นนะแบบนั้นแต่บ่ทุกข์บ่ยากบ่ลำบากมีความสุขอยู่คนที่เข้าใจธรรมะเข้าถึงเส้นทางที่จะต้องไปสู่จุดหมายที่เปลี่ยนแปลงแม้จะร่ำรวยมหาศาลเพิ่นก็มีความสุขเกิดขึ้นมาในท่ามกลางขณะที่ดำรงชีวิตอยู่นี้ได้ตราบใดถ้าว่าแม้จะร่ำรวยมหาศาลแต่ถ้าบ่เข้าใจเส้นทางนี้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบหรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกแก่พระสงฆ์ในกรชาวไทยในทฤษฎีหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นรับรองว่าทุกคนจะต้องมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแม้จะมีเงินอยู่หมื่นล้านแสนล้านแม้ประเทศไทยนี้เปิ้นฮือเฮาหมดแม้ต่างประเทศยกมาประเคนฮือเฮาแถมก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีเพราะความพอเพียงบ่มีคนที่มีพอเพียงนะบางคนถามว่าท่านอาจารย์คนที่มีแล้วก็อยู่พอเพียงได้กับอย่างผมนี่มันจะไปพอเพียงได้อย่างใดท่านอาจารย์จ้องบ่กุ้มกินบ่พอกินเลยท่านอาจารย์อันนี้มีคำถามที่ตัวเข้ามาที่ประสบพบกับตัวเก่าคำถามที่ตัวเข้ามาก็เลยบอกว่าใจเย็นๆความพออยู่ที่ใจแต่ความลำบากที่เกิดขึ้นแต่ละวันของชีวิตมนุษย์ของคนเฮาของโยมภัยก็ตามที่เกิดขึ้นถึงวันนั้นอันนี้มาจากสาเหตุของเรื่องของกรรมกรรมุนาวัตติโลโกเป็นรหัสกรรมที่พบเจอแบบนี้แต่ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเราสามารถปล่อยวางอยู่ท่ามกลางความปอเต่าที่หามาได้เต่าที่เปลี่ยนไปได้ได้เต่าใดพอใจเต่าอันความสุขก็จะเกิดขึ้นทันทีเหมือนกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นความสุขจะเกิดขึ้นบ่ใจว่ามีนักบ่ใจมีน้อยอยู่ที่ความเข้าใจต่างหากการมีนักมีน้อยสำหรับทรัพย์สมบัติในโลกนี้ที่ได้มาก็มาจากการสั่งสมบารมีสร้างเหตุปัจจัยมาทั้งนั้นบ่ใจอยู่ๆบังเอิญจะเกิดขึ้นท่ามกลางการเกิดมาในโลกนี้ของทุกคนบ่ใจมาใจเหตุบังเอิญนะได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นสักวยเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์กระมวลการแต่ละพระองค์กับมาใจเต้าการอายุการปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์กับมาใจเหมือนกันบางพระองค์ก็สามสี่เดือนก็สวรรคตไปก็มีบางพระองค์ก็นักก็มีจะหันได้ชัดเจนแม้สักวยเศรษฐีกับต่างการเหมือนกันเหมือนเดียวกันแต่ความบ่เท่ากันนั้นก็มีนั่นคือรหัสกรรมที่บ่เหมือนกันบางคนเป็นเศรษฐีมีความทุกข์จนต้องกินยาตายฆ่าตัวเก่าตายก็มีบ่น้อยที่ลงเข่าคือพอบางทีก็ตายไปก่อนวัยก็มีน่าจะได้ใจทรัพย์สมบัติตัวเก่าไปเมื่อนานด้านมาตายเสียก่อนเสียใจทรัพย์สมบัติที่หาได้มาโดยชอบแต่บ่สามารถจะแปรสภาพทรัพย์สมบัติเหล่านั้นคือเป็นอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ที่จะติดตามเราไปพบต่อไปชาติต่อไปได้ศรัทธาสาธุชนลองคิดพอเนาะคนที่มีปัญญานั้นสามารถแปรสภาพทรัพย์ในปัจจุบันนี้คือไปสู่อริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในติดตามต่อไปทุกภพทุกชาตินั่นคนที่มีปัญญา
ที่ติดตามเฮาไปเพื่อจะอุดหนุนสนับสนุนเฮาไปสู่เส้นทางที่บ่เปลี่ยนแปลงที่พุทธเจ้าค้นพบญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยปี2563เริ่มขึ้นแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแรกศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพัฒนาคุณภาพจิตพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเก่าหรือมุ่งไปสู่จุดหมายจุดนี้คือใดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละคนแต่ละท่านที่ฟังรายการอยู่ก็ดีอาจจะฟังย้อนหลังก็ได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่คอมเมนต์มาก็ต้องขอขอบคุณทาง Facebook Line แล้วก็ขอบอกจุดพื้นที่ด้วยเนาะมาเดินไปอ่านว่าที่ไหนพ้องฟังอยู่ว่าเข้าใจบางทีอาจจะมาได้ตอบอาจจะมาได้ทักทายในขณะที่อู้อยู่ตอนนี้เพราะเวลาพอกับบัดนั้นอาจจะพลิกไปพอแห่งกรรมนึงหลังจากที่ออกจากสถานีไปแล้วเพราะว่าภายที่ไหนพ้องฟังอยู่พออยู่ทั้งหลายแต่ความการฟังนั้นจากการเปิดสายแต่การหูว่าภัยพออยู่นั้นที่ Facebook Live นะที่ Facebook Live ของสถานีวิทยุคลื่นสีขาว Facebook ของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรม Facebook ของวัดพุทธศรีคีรีแต่ตอนนี้เปิดมาได้ต้องขออภัยโดยภัยฟังวิทยุอยู่ถ้าเข้าไปพอ Facebook วัดพุทธศรีคีรีบ่ฮู้ว่าเปิดเข้าไปพอยังบ่ได้เด้อบ่สามารถจะแชร์เข้าไปได้เด้อตอนนี้อาจจะมีปัญหาทางโทรศัพท์ก็ต้องขออภัยโดยต้องขออภัยไว้ที่นี่อย่างยิ่งค่ำคืนวันนี้ได้เข้ามาเพียงแต่แล้วธรรมะที่โอ้ฟังตะกี้ก็ลองพิจารณาไปเนาะเดี๋ยวจะได้สนทนากับท่านพระครูแถมกรรมหนึ่งในเรื่องนี้จะต้องอู้กันบ่อยๆครั้งนะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่อู้จากภาษาธรรมจะประกาศข่าวสารงานบุญสักหน่อยก่อนที่เหลือเวลาอยู่นี้สัก 4-5 นาทีหลังจากนั้นจะได้กลับไปสาอาราธนาท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวเจ้าคณะตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนผู้จากภาษาธรรมสนทนาธรรมกันต่อไปในค่ำคืนวันนี้ท่านพระอาจารย์สมหวังหรือท่านพระครูเอากัลยาณประโมทวัดม่วนห้วยแก้วติดศาสนกิจตรงไปเทศในงานที่วัดเปิ้นที่หมู่บ้านนั้นเลยบ่มีโอกาสได้มาร่วมอุจาสนทนาธรรมกันได้ในค่ำคืนวันนี้งานปล่อยหลวงเนาะงานข่าวสารงานบุญวัดศพลู่บ้านต้าศาลาตำบลบ้านหลวงนะอำเภอนะจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์คมกริชนะถ้าจำได้เพราะใบนี้เพิ่นโทรมาบอกวันนั้นนะแต่ไม่ได้ใบอันนี้เด้อเพิ่นฝากไว้แล้วก็จะมีงานปล่อยหลวงนะในวันที่16มกราที่จะมาถึงนี้นะวันที่16มกราคม2563น้อมเรียนเจอเนอร์ญาติโยมศรัทธาใครๆไปร่วมบุญกุศลด้วยกันแต่ละวัดบ่ใช่จะเกิดขึ้นง่ายๆงานปล่อยหลวงเมื่อนานบัดทีกึดสร้างอันอย่างต่างๆศาสนวัตถุศาสนสถานไปในวัดพอเกิดขึ้นแล้วเกิดความภาคภูมิใจดีใจเกิดปิติในเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าศรัทธาวัดนั้นๆทําให้มีความปิติจุ่มอกบานใจที่ได้หันศาสนวัตถุเกิดขึ้นทั้งท่ามกลางควงแก้วอารามของวัดที่ตัวเก่าศรัทธาและอยู่ใกล้และเป็นเจ้าวัดเจ้าวาไปในตัวครับนั้นญาติโยมศรัทธาก็ดีอกดีใจเพราะฉะนั้นร่วมกันในบุญกุศลครั้งนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยกันคืองานนี้ลุล่วงไปด้วยดีแต่ละงานแต่ละงานแต่ละวัดแต่ละวาวันที่18มีงานส่งน้ำพระธาตุเป็นประจำปีวัดดอยโมกขลานนะอุทยานพระนอนที่อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่18มกราคม2563วันที่18เหมือนกันนะงานปล่อยหลวงวัดขะแมดนะวัดขะแมดงานปล่อยหลวงวัดขะแมดนะวัดขะแมดตำบลขวงปางอำเภอจอมตองนะที่ติดถนนอยู่เนาะติดถนนศรัทธาคงจหารนะติดถนนเพิ่นติดตรงไว้เต็มมดใหญ่ถนนไว้ที่ลงมาตะกี้นะลงมาตะวาและขออภัยนะลงมาตะวาได้หันตะวานี่โอ้เต็มไปหมดนะศรัทธาเต็มไปหมดเลยนะตะวาอันนี้คือที่วัดของวัดขะแมดตำบลขวงเปานะวัดขะแมดตำบลขวงเปาแล้วก็มีวัดหนึ่งคือ
อ๋อนี่ที่อำเภอลีนะที่จําได้ที่มาเขียนกากี้มาได้นะบันเทื่อมาได้เอาใบนิมนต์อันอย่างมาใบที่ข่าวสารงานบุญนะใบดีกาอย่างต่างๆมาได้เอามาอบรมสมโภชพระธาตุเจดีย์วัดพระนอนพระธาตุเจดีย์ที่วัดปังประทีปตำบลนาทรายอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะมีท่านพระอาจารย์กุมารพระปานิกรนาคเสโนที่วัดปังประทีปอำเภอลีที่มีการอบรมสมโภชพระพุทธปิมปาสาลุ่มเจ้าพระธาตุเจ้าเจดีย์น้อมเรียนเจอเนื้อจะยมศรัทธาตังอำเภอลีเพื่อโดยเต่ากายกายเพราะว่าที่ใดก็ถามน้อมเรียนเชิญไปร่วมบุญกุศลด้วยกันที่วัดปังประทีปอำเภอลีจากตัวอำเภอเข้าไปเส้นทางที่ไปก่อพุ่นเนาะก่อนจะถึงบ้านผาใต้นะสถานแถวนั้นพุ่นฟังวิทยุอยู่นะคืนนี้ก็น้อมเรียนเชิญไปปากกันเนาะวันที่18แต่งานเริ่มตั้งแต่วันที่15พุ่นเนาะ15 16 17 18แล้วงานเริ่มนะมีหลายหัววัดหัววาโอนิมนต์มานักแล้วงานส่งน้ำพระธาตุเจดีย์วัดฟ้าล่างตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในบ้านสันหินตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อนี่เนาะส่งน้ำประจำปีวัดฟ้าลังนี่เป็นวัดที่หลวงปู่ครูบาเจ้าอินโทนะอยู่บำเพ็ญสมณธรรมที่นี่มาเมื่อนานก่อนที่จะไปที่วัดตุ้งปุยบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเจ้าหลวงปู่เพิ่นนะวัดฟ้าลังนี่มีท่านพระครูปิยะกิจปีชาเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต2อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่จะส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ดวงนี้หลวงปู่ครูบาเจ้าอินโทหลวงปู่ครูบาอินได้สร้างไว้คือเป็นที่สักการะบูชาของเทพเทวดาและญาติโยมศรัทธาสาธุชนในโลกลาโลกานี้ไปไว้ไปสาคันณที่วัดฟ้าลังในวันที่ใน8กุมภาพันธ์2563วันที่8เด้อที่จะมาถึงนี้นะเดือนกุมภาที่จะมาถึงนี้แล้วมีวันที่15กุมภาพันธ์นี้ดูเหมือนงานปล่อยหลวงศาลาบำเพ็ญบุญที่วัดอรัญญวาสดงป่าหวายท่านพระครูวิพัฒน์วรคุณเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต1นะวันที่7นั้นถ้าจำบ่ผิดนะจะมีการอบรมสมโภชพระประธานในศาลาบำเพ็ญบุญนะศาลานี่งามเนอะศรัทธาไปร่วมบุญกุศลไปร่วมกินร่วมทานด้วยครับท่านเจ้าท่านครูบาวัดดงป่าหวายนะท่านเจ้าครับญาติโยมศรัทธาวัดดงป่าหวายปาการคือสร้างสถานที่อื่นก็มาร่วมคือสร้างบัดนี้สำเร็จบริบูรณ์ลุล่วงไปด้วยดีแล้วเพราะฉะนั้นขอกราบไหว้สารัตนาครูบาอาจารย์ที่ได้กราบไหว้สาไว้ในวันที่7เมื่อค่ำนี้จะมีการเจริญพุทธมนต์อุรมสงโพธพระประธานวันที่22ถึง27นี้มีการประชุมเพลิงครูบาชานุที่วัดจอมหมอกอำเภออมขวายพุ่นเมืองตื่นพุ่นตำบลเมืองตื่นพุ่นนะที่สนาไปถวายทอดกฐินไปตานเตียนโดยการใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ท่านพระอาจารย์วิษณุวัดเจดลินมหาท่านพระอาจารย์มหาวิษณุวัดเจดลินเพื่อนเป็นประธานในการดําเนินงานจัดการอัญญาณต่างๆตอนนี้เตรียมงานกับใกล้จะพร้อมเต็มทีแล้วงานดูข่าวคราวที่เพื่อนลงไว้นะเพื่อนนิมนต์ท่านในวันที่22เป็นต้นไปบางประชุมเพลิงนั้นคงเป็นวันที่27กุมภาพันธ์2563น้อมเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนแต่ละพื้นที่ไปกันจะเจ้าเนาะถ้าไปงานประชุมเพลิงนี้ต้องไปเจ้าเนาะศรัทธาเนาะที่อมขวายพุ่นนะญาติโยมศรัทธาน้อมเรียนเชิญไปร่วมบุญกุศลด้วยกันในโอกาสนี้เพิ่งควรกับเวลาเข้าสู่อุจจภาษาธรรมตอนนี้จะกราบไหว้สารัตนาท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวนะตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนที่ออกรายการด้วยกันเป็นประจำกราบไหว้สาราธนาครับผมท่านพระครูครับขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไว้เนื้อกระหม่อมจอมเก่าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดติวาทุกที่ทุกแห่งขอแสดงความนับถือแสดงความเคารพต่อพระอาจารย์วนชัยชยานันโทที่อยู่ห้องส่งร่วมกันนะ
ขณะนี้ด้วยความนับถือครับผมขอความผาสุกห้อมเย็นและความเจริญในธรรมจงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนปู่อุ้ยแม่อุ้ยป้าหม่อนแม่หม่อนพ่อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาลูกเต้าเหล่าล้านจูผู้จุคนจุใหญ่น้อยใจยิงที่เปิดวิทยุรับฟังก็ดีที่เปิดมือถือรับดูรับชมรับฟังก็ดีตลอดจนถึงคณะสัทธาพอตั้งอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ตั้งใน Facebook Live ก็ดีทุกคนทุกท่านตั้งตาตั้งหูประสาทดาฟังอย่างรายการอู้จาภาษาธรรมในค่ำคืนวันอาทิตย์วันนี้ซึ่งวันนี้ซึ่งเป็นวันคืนวันอาทิตย์วันที่12เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2563ซึ่งตามปกติก็จะได้มาออกรายการกันตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มนี้เป็นต้นไปในรายการอู้จาภาษาธรรมก่อนที่จะเข้าสู่รายการนี้ที่จบไปก็คือรายการธรรมะจากยอดดอยโดยการจัดของพระอาจารย์วนชัยชยานันโทแห่งวัดพระศรีกิรีตามปกติเวลาประมาณ3ทุ่มโดยประมาณนี้กล่าวกับผมอาตมาภาพพระครูสถิตสารคุณเจ้าวาดวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนพร้อมกับด้วยท่านพระอาจารย์วนชัยชยานันโทแห่งวัดพุทธศรีกิรีอำเภอจำตองเชียงใหม่และท่านพระครูกัลยาณประโมทหรือท่านพระอาจารย์สมหวังกัลยาโนเจ้าวัดวัดม่อนห้วยแก้วจะได้มาออกพร้อมกันทั้ง3รูปแต่ในวันนี้อย่างที่ได้รับทราบกันไปว่าท่านพระครูกัลยาณประโมทพระอาจารย์สมหวังนั้นท่านติดภารกิจศาสนกิจที่วัดมีงานข่าวดำมีศรัทธาญาติโยมถึงแก่ชีวิตและก็พ้นเอาสรีระร่างเอาไว้ที่ในวัดจําเป็นต้องเป็นเจ้าภาพต้องอยู่ดูแลในการสวดการเทศตลอดจนถึงดูแลเจ้าภาพที่อยู่ในงานเอาใจเจ้าภาพตัวดังนั้นในค่ำคืนนี้ก็จะได้หันว่าออกกัน2รูปคือก้าวกับผมอาตมาภาพพระครูสถิตสารคุณและท่านพระอาจารย์นชัยซึ่งในคันนี้ก็ได้ออกกันทั้ง2รูป2ตน2องค์ตะกี้ก็ได้ฟังนั่งฟังทั้งนอกจริงๆมาพร้อมกันนะมารถกันเดียวกันท่านอาจารย์นชัยก็เป็นภาระในการรับส่งซึ่งก็มาด้วยกันแต่ได้ไปอยู่ตั้งนั่งตั้งนอกก็ฟังท่านอาจารย์บรรอู้ถึงหลากหลายถึงเรื่องมีคำถามจากศรัทธาญาติโยมที่ฝากเอาไว้ก็ดีเกี่ยวกับปัญหาข้อสังกาสังเกตสังกาข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปเรื่องธรรมะคำสอนก็ดีท่านพระอาจารย์ก็ได้อู้เอ่ยไปคณะสัทธาท่านฟังแล้วก็คงจะได้ข้อคิดได้ธรรมะหลากหลายเนาะเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนนะครับเอาต้นไม้ต้นหนึ่งมาเปรียบเทียบมันก็มีทั้งเปลือกทั้งปีทั้งแก่นซึ่งเป็นธรรมะที่หลายระดับคนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้บางอย่างมาเข้าถึงบางอย่างแต่บางคนบางท่านได้เข้าถึงทุกๆระดับชั้นซึ่งในตรงนี้เปรียบเทียบได้ง่ายว่าเราทุกคนถ้าว่าเราเป็นพุทธบริษัทหรือว่าเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ควรที่จะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคําสั่งสอนตามพระพุทธศาสนาของเราคือได้ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แบบว่าจะเป็นการเรื่องกันตานตันความตันหมกใดอย่างใดถึงจะเหมาะสมการรักษาศีลเราควรจะรักษาศีลในระดับใดอาจจะเป็นศีล5กับศีล8แบบคฤหัสถ์เยาว์เรือนหรือผู้ถือข้อวัดปฏิบัติถืออุโบสถศีลเนี่ยข้อ8ข้อศีล8ข้อหรือของภิกษุสงฆ์องค์สามเณรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมีข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันไปโดยศีลจะเป็นเครื่องชำระกายวาจาใจของเฮาให้เรียบร้อยดีงามและที่สุดก็คือการเจริญเมตตาภาวนาก็หลากหลายเหมือนกันในโลกนี้มันมีตั้งแต่ครั้งก่อนพุทธกาลละที่มีการเจริญสติ
การเจริญภาวนาหลากหลายอย่างหลากหลายนิกายหรือลัทธิต่างๆก็ฝึกฝนกันไปแต่พระองค์ได้ไปศึกษาเรียนรู้ในสำนักของอาจารย์ในยุคนั้นสมัยนั้นว่าเก่งกล้าสามารถเป็นผู้ที่มีศรัทธาหรือว่าสาธุชนหรือว่าสาวกผู้มีความเคารพเลื่อมใสเยอะแยะไปหมดพระองค์ก็ไปทดสอบทดลองหลากหลายแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เข้าไปศึกษาหำเรียนจากครูต่างๆเหล่านั้นก็ปรากฏว่าไม่ใช่เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้หรือว่าหนทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงดังนั้นกันที่พระองค์ทรงได้กึดอย่างอีเนาะตอนนั้นนี่ก็เพียงเป็นนักบวชเป็นเจ้าชายสิทธะออกบวชเป็นนักบวชนักพจน์เหมือนกับลัทธิทั่วไปศึกษาเรียนรู้อยู่ในระหว่างการศึกษาเรียนรู้หนตังก็ตังตัสรู้อย่างแท้จริงนั่นหมายความว่าเป็นการหลุดพ้นชั่วครั้งชั่วคราวครับเป็นการหลุดพ้นด้วยการข่มเอาไว้ครับเป็นการหลุดพ้นเปิดด้วยใจฮื้อตนเองได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปแหมนะซึ่งผู้ที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติที่สูงๆในระดับครูบาอาจารย์และนะผู้จะรู้ถึงระดับของตนเองว่าอยู่ถึงขนาดไหนมกใดแล้วดังนั้นการที่พระองค์ได้มีพระปัญญาที่คุณเป็นเลิศท่านก็ได้คิดว่าเออนี่มันยังบัดใจเตื้อก็เลยสูดความสามารถของครูบาอาจารย์สูดความรู้ความวิชาความรู้ของครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละตนมาเรียบร้อยแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างที่เราเคยได้รู้ได้ยินได้ฟังหรือว่าได้ศึกษาทำเรียนมาแล้วการบำเพ็ญเพียรทางจิตก็คือการเจริญสติเจริญสมาธิโดยเป็นสัมมาสมาธิเป็นสติที่เป็นสติที่บักเกยมีไผ่ศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นที่พระองค์ทรงเรียนรู้มาก่อนดังนั้นการเรียนรู้ในตรงเนี้ยเป็นที่เป็นของใหม่นะถ้าอู้ในถึงยุคปัจจุบันพวกก็ฮ้องว่าเป็นการนวัตกรรมใหม่ซึ่งก็มีไผ่รู้เตื้อพระองค์เข้าไปรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในตรงนี้และก็เป็นการเรียนรู้ที่พุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้ได้ศึกษาเรียนรู้สืบต่อจากพุทธจากพระองค์เนี่ยก็หรือว่าเป็นพุทธบริษัทหรือว่าเป็นผู้ที่สนใจสาธุชนทั่วไปสนใจนะจะเข้าไปถึงและเข้าปฏิบัติยกตัวอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่เป็นต้นหลวงปู่ทองหรือว่าพระพรหมมงคลที่ได้เผยแผ่มันถึงยุคปัจจุบันสืบต่อศาสนาจากเหล่าครูบาอาจารย์สาวกไปศึกษาเรียนรู้หลากหลายเหมือนกันแต่ในที่สุดแล้วก็มาพบปะหลักธรรมคำสั่งสอนที่เฮาฮ้องว่ามหาสติปัฏฐานทั้ง4ในการพิจารณากายพิจารณาจิตธรรมซึ่งตรงนี้ศาสดาอื่นหรือว่าศาสนาอื่นหรือที่อื่นมาเคยสอนมาเคยได้ศึกษาเรียนรู้หรือว่ามาได้เคยสั่งสอนศรัทธาญาติโยมหรือว่าเราสาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามนี้ดังนั้นจะได้หันว่าตรงนี้จะถือว่าเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่จะให้สาธุชนหรือว่าพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้เข้าถึงแต่ตรงนี้คือการเจริญภาวนาอย่างสูงสุดก็คือการเจริญภาวนาที่รู้ในมรรคมีองค์8หรืออริยสัจธรรม4มีทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคเป็นที่สุดดังนั้นการตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราจะพูดทั้งหลายศึกษาเปลือกศึกษาเรื่องปีเพื่อเข้าถึงแก่นคือเข้าถึงแก่นในตรงนี้เขาจะรู้ถึงวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่เขารู้ว่าการดำเนินชีวิตของเขาคือโผล่จบจากโลกาวิสัยที่เขาว่าเป็นโลกียวิสัยโลกียวิสัยซึ่งเป็นการหลุดพ้นจากโลกียวิสัยคือเข้าสู่โลกุตระวิสัยในตรงนี้มีในพุทธศาสนาอย่างเดียวดังนั้นเขาในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนาะเอาเป็นชาวพุทธเขาก็ศึกษาลองศึกษาเรียนรู้ดูตราบใดถ้าว่าเขายังศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนในแนวมหาสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยเชื่อแน่ว่าทุกคนจะเดินไปสู่ความหลุดพ้นหรือว่าความเป็นอมตะหรือว่าบ่มีการเวียนว่ายแต่เกิดต่อไปอย่างที่คำสอนหรือว่าลัทธิอื่นผู้สอนว่าคือการอมตะคือการดับมันมีการที่อยู่มันมีที่อยู่นิพพานมีที่อยู่คือการดับโดยสิ้นเชิงคือบ่มีการเกิด
แก่เจ็บและตายไปแล้วแล้วก็เป็นศูนย์มันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีเมืองมันมีอะไรสักอย่างแต่ถ้าว่าเขาเข้าใจว่าอย่างอีแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนก็คือการดับเพื่อเปรียบเทียบอย่างกับเอาตามเตียนหรือว่าตามกลมที่มันมีไส้อยู่ถ้าได้ว่าถ้าไฟมันดับเตียนมันเสี่ยงไส้มันเสี่ยงมันดับแล้วถามว่าไฟนั้นมันหายไปที่ไหนมันจะได้มันเหมือนลูกแหมอันนี้ก็เป็นเปรียบเทียบเหมือนพระนิพพานเหมือนกันพระนิพพานก็คือการดับคือการบ่มีมีสักอย่างมีรูปที่เราได้สัมผัสต่อไปอีกแล้วดังนั้นรูปนามต่างๆนี่ก็จะบ่มีในหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์เรียกว่าสูงสุดจุดสูงสุดในพุทธศาสนานั่นเองดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ประสบพบเจอก็ดีในชีวิตประจำวันก็ดีที่เรายังคิดใจว่าเราจะเยอะจะได้อยู่จะได้เพื่อจะยังอยู่ในโลกอย่างที่ตะกี้ท่านพระอาจารย์อุ้มไปว่าการที่เราอยู่ในโลกรู้จักกันเพียงพอนั่นแหละคือพอดีพอดีหมายความว่ายินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีความสุขก็จะเกิดขึ้นคนพอดีพอเพียงอยู่ที่ไหนคือความพอใจที่เราได้มีอยู่มีกินมีใจตามอัตภาพของเขาอันนั้นคือความพอดีความพอเพียงครับคือลูกที่อาจารย์ธรรมครูว่าเขาก็ธรรมครูทำเนาะครับลูกเวทนาจิตธรรมครับหรือว่ากายเวทนาจิตธรรมลูกถ้ามีอยู่นี่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ครับถ้ารูปมีรูปคือสิ่งที่บ่สามารถที่จะรับรู้อารมณ์ใดๆทั้งสิ้นก็คือถ้าหากว่ามันยังมีเกิดขึ้นอย่างที่เราฮ้องว่าในโลกเขานี่มีรูปกับนามเนาะหมายว่าจะเป็นสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ดีมีวิญญาณครองก็ดีมันมีรูปอยู่แล้วล่ะอย่างโต๊ะเก้าอี้ไม้ตัวนี้ก็ดีคือเป็นลักษณะรูปมันหูสามารถที่จะพัฒนาอารมณ์ได้เสียงของเขาก็เป็นรูปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงก่อนนี่ขอหันแล้วไม่ใหม่ๆมันก็ไม่สิงๆอ่ะมันไปมันก็เริ่มเปื้อนเริ่มจะมีรูปลุกละละยืมว่าเป็นโต๊ะเก้านี่จะตุ้งกว่ามันก็ตุ้งกันค่ะเพราะเขายืมว่านั่นเป็นของเตี้ยงแต่แน่นอนที่จริงมันมาเตี้ยงแต่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ่สามารถที่ตั้งทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากบ่สามารถที่ตั้งอยู่อีตลอดสิ่งของที่บ่มีวิญญาณครองนะครับมันมีวิญญาณครองอยู่โต๊ะตั้งเก้าอี้อยู่ดีที่ห้องหันก็ได้แมวเป็ดไก่จ้างมากงัวควายแล้วครับอันนั้นยังยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งไปใหญ่หันชัดเจนแล้วก็รับรู้อารมณ์ตัวแต่โต๊ะตั้งเก้าอี้ไม้อย่างก็ดีนี่มันมารับรู้อารมณ์ได้ทั้งสิ้นนี่คือเป็นรูปแต่เปิ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงครับผมแต่ซัดสิงหิงห้อยก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครับแล้วทุกอย่างก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหมดอ่ะตั้งแต่เขาเกิดมาก็เปลี่ยนแปลงทุกข์ก็ข้ามอาจารย์นะพ่อครูตราบใดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือทุกข์มีอยู่แล้วจุดมุ่งหมายที่สุดคือความเปลี่ยนแปลงมั้ยครับคือความพ้นแห่งความทุกข์ทั้งหมดคือกับมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างละทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการดับคือการดับไปอยู่จุดหมายเนี่ยแต่บางศาสนานี่เรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะเป็นความเชื่อดังนั้นการที่ว่าบางท่านปรากฏว่าที่สุดของเปิ้ลแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้คือที่สุดของเปิ้ลละอย่างอมตะของเปิ้ลเหมือนกันแต่นั่นเป็นคำสอนของศาสนาอื่นหรือว่าที่อื่นไปหาจุดหมายที่เปลี่ยนแปลงนะครับเนาะคือเขาเปิ้ลก็ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงประโยชน์อย่างนิรันดร์กาลก็มีนิรันดร์กาลคือนิรันดร์คือมันมีการเปลี่ยนแปลงก็มีแต่ว่าอันนั้นคือเป้าหมายของเปิ้ลแต่เป็นคำสอนของเปื่อนแต่งเฮานี่เฮาไปเห็นอย่างหนึ่งนี่ร่างกายของเปื่อนมันไปอยู่ที่ไหนก็อยู่กับเทพเจ้าค่ะกับสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่ประมาณนั้นครับผมแต่ที่ครูบาก็ฮู้เนาะแต่ที่ฮู้กันมานั่นแหละเนาะอันนี้ผมก็บอกฮู้เท่าใดนักใครทำครูบาอาจารย์นะครับมันก็เป็นสิ่งที่แต่ละศาสนาพวกก็สอนเป็นเบื้องต้นเนาะเป็นท่ามกลางแล้วก็บั้นปลายมันอยู่ที่ว่าศาสดาแต่ละศาสดานั้นน่ะมีความรู้ขนาดไหนมากใดก็จะสอนเต้าที่ความรู้ตัวเองที่มีอยู่เฮาก็คือเฮาก็สอนเฮาก็ได้เรียนรู้ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือหนังหาตำรับตำราแต่ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนว่าความพ้นทุกข์ของเฮาที่สุดของเฮาที่สูงสุดก็คือการดับคือเข้าสู่นิพพานนิพพานของเพิ่นก็เหมือนกันโมกขธรรมของเพิ่นก็ในแนวศาสนาอื่นลัทธิอื่นก็คือมกขธรรมก็คือความหลุดพ้นเหมือนกันแต่เปิ้นหลุดพ้นของเปิ้นในระดับคือว่าไปอยู่กับเทพเจ้าอย่างนิรันดร์กาลนี้เป็นต้นครับผมแต่คราวนี้มันมีละมีเทพเจ้ามันมีอะไรอย่างสักอย่างคือมันดับเทพเจ้านะครับเปรียบเทียบเหมือนกับที่ผมอู้ว่าเหมือนกับเตียนครับกับไส้เตียนแม่นไส้เตียนก็เหมือนเสมือนการกระทําของเฮาอยู่ที่มันแสงสว่างเกิดขึ้นอยู่สมัยหลังพุทธกาลมีพระเจ้ามิลินธรรมพระนางเกษรครับถามว่า
พระคุณเจ้าสามารถจะชี้ที่อยู่นิพพานได้ก่อนเนี่ยพระนาคเกษก็เลยบอกว่าถ้ามาบอกพิษใครหูเอาเตียนมาครับจุดเตียนขึ้นมาพอแล้วนะพระนาคเกษจุดเตียนขึ้นมาพอไฟมีว่าลูกว่าลูกแต่ท่านลองดับไปแล้วลองขึ้นมาดับดอกไฟดับไปแล้วไฟไปอยู่ที่ไหนตะเกียมาหูบ่หูเอามันดับไปแล้วนะไปอยู่ที่ไหนไปมีที่อยู่บ่หูนะอันนี้นี่เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวมาบ่พิษนี่กลับมายังไม่ได้ไปนิพพานเรื่องมันลักษณะเยี่ยนนี่บ่คือเปรียบเทียบอนุมานหรือพอเปรียบเทียบพออันนี้สมัยหลังพุทธกาลมาประมาณพ.ศ.500พระนาคเกษพระพญามิรินพญามิรินเนี่ยนี่ความละเอียดอ่อนของธรรมพระพุทธศาสนานี้ปัจจัยของง่ายนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนาะแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงในตรงนั้นเขาก็พยายามในการฮือตานฮักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็จะเข้าไปเอ้าถามแล้วก็จะเป็นลักษณะวิธีการที่จะเข้าไปสู่จุดหมายที่คือไปสู่จุดนี้คือได้ที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงคือค่อยเพียรพยายามในการสร้างครับเดินตามติหลักธรรมคําสั่งสอนเบื้องต้นของพระพุทธเจ้าโดยการที่เฮาเริ่มแรกคือการยติวันฮึดของตานอย่างเอ้าแล้วก็มีตานหลายอย่างเนาะอวิสตานตานด้วยมีคือสิ่งของอย่างที่เขาได้เรียนรู้ต่ำอันนี้เป๊ะๆแล้วเนี่ยสิ่งของปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาสารุปตานมีก่อนแล้วก็มีเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างนี่มันจะว่าเป็นของตานบุคคลตานเราไปตานนี่ได้ก่อนตีนัดเอาฮื้อทานไปว่าการให้การให้คือการให้บาฮื้อตานนี่มันมีหลายอย่างหลายระดับมันมีหลายระดับความเนาะคือการฮือตานแบบฮือตุเจ้ามาถูกอย่างอันมาถูกแต่ถ้าว่าฮือฮือเปื่อนฮือฝูงอย่างที่เปื่อนฮือกันเนี่ยไม่ฉลองเดือนจีปีใหม่ก็ดีเอาเล่าฮือตานในนี้กันมาถูกต้องครับผมแต่มาถูกแต่มันผิดธรรมแต่แบบผิดโลกแบบผิดทางโลกคดีโลกคดีธรรมครับผมนั่นกันถ้าผิดคดีบางอย่างคดีโลกถูกแต่คดีธรรมมาถูกบางทีคดีธรรมมาถูกต้องแต่ตั้งคดีโลกถูกบางสิ่งบางอย่างคดีดีทั้งคดีโลกและคดีธรรมอย่างถึงวันนี้เพิ่งผลิตอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยอันนี้อย่าไปเอาประเทศไทยบ่มีเอาไปแกนหนึ่งเด้อใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพูดถึงนะพูดถึงเนี่ยอาวุธมันไปกลายแล้วไปนอกประเทศแล้วในโลกประเทศสถานการณ์นี่ไงว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยปืนก็ดีมีดก็ดีมุ้ยก็ดีเอ้าบางคนเอามีดไปตานเอามุ้ยไปตานคำสอนของพระพุทธเจ้าพระมหาฮือตุเจ้าถือแม้แต่อาวุธเครื่องฆ่าต่างๆนี่แหละใครหูเครื่องเขียนฆ่าอะไรต่างๆพระมหาฮือเปิ้นมิจฉาวนิชาคือหนึ่งในท่านคืออาวุธเขียนฆ่าได้ยาปิดยาง่วนอะไรต่างๆฆ่าคนอื่นต่างๆนี่คือมิจฉาวนิชาทุกสิ่งทุกอย่างอันถือว่าเป็นผิดศีลแต่บ่ผิดโลกผิดธรรมแต่ผิดโลกแมงป่งขึ้นต้นไม้ธรรมคูเนี่ยนี่ยานี่เนอะเนี่ยหมอม่วงเนี่ยแมงมาจ้อเลยนะธรรมคูเนี่ยผมจะเอายาฆ่าแมลงคืนนี้เนอะจะมาตานด้วยธรรมคูอันนี้มันของในที่นี้เอาง่ายว่าตอนนี้ศรัทธาเปิ้นกําลังฟังอยู่ของตานที่มันบ่ถูกต้องตามศีลตามธรรมเนอะก็บ่ควรที่จะแยกจะทําบ่ควรที่จะทําเนอะนี่นะอันนี้บ่ถูกมันจะแยกจะทําแต่ถ้าทําโดยมันต้องถามตุเจ้าอันนี้คือถามแทนศรัทธามาเตือนศรัทธาเอ๊ะธรรมคูเนอะถ้าเป็นเจ้าบ้านถ้าเป็นเจ้าบ้านเฮาบ่เกี่ยวกับผู้เจ้าเอ้นะถ้าเป็นของเจ้าบ้านนั้นเป็นวิธีของโลกครับวิธีของโลกนะครับอย่างสมมุติว่าปวกขึ้นเฮือนเอ้าเอาไปถามครูบาย้อนกรรมเอ้าถ้าปวกขึ้นเฮือนเอ้าถ้าปวกขึ้นเฮือนน่ะเอาปวกเอ้ยเฮาบ่มีเวรมีกรรมนั้นเด้อคือปวกขึ้นไปเตออาหารกับปวกกับอีแม่งว่าก็อันนี้แล้วแต่นะครับแต่สถานการณ์นะถ้าปวกขึ้นเนี่ยอย่างที่วัดเนี่ยปวกขึ้นถ้าปวกขึ้นถ้าหากว่าเฮาบ่ยึดบ่นําก็อยู่บ่ได้เนี่ยจานเนี่ยจะได้พวกขึ้นเนี่ยก็แล้วแต่เถอะจะไปถามยังหยังบอกนั่นก็น่ะถามยังถามยังหยังมันต้องถามต้องถามเกี่ยวลงไปบังได้ลงไปตักน้ําเนี่ยนี่ก็ต่อไปสีต่อไปสีถนนชัยฮะก็บ่ได้สีถนนมันบ่ต้องถามบอกว่าบ่ต้องถามบ่ต้องถามเดี๋ยววันหลังอีมาถามทําเพราะฉันเข้าแล้วเอ๊ะผมสงสัยอยู่นะเป็นจะได้บ่ฮู้ถามนะเนี่ยคำถามจะตัวมานะเพิ่นก็ต้องสงสัยต้องตอบคือมันจบกะนั่นน่ะตอบคือถามตอบนี่อย่างตาอ่านน่ะใครก็ตอบได้อ่ะมันต้องถามนะอันนี้มันจะเป็นคําตอบที่ละเอียดอ่อนแท้ๆนะครับบ่ต้องถามแย่ใดขอถามสักหน่อยเน้นปิ๊กมาถามแทนน่ะเพราะความสงสัยนั่นน่ะความสงสัยนี่จะเกิดปัญญาเพิ่น
แก้ความสงสัยแก้ความสงสัยจะไปถามอย่างเน้นว่าต้องถามด้วยเนี่ยเตียวลงไปไปตักน้ำไงนึกว่าเพิ่นจบแล้วฉันเข้ากินข้าวเลยแล้วมาทานทำแล้วจึงจะได้อาจารย์พื้นผมถามพ่ออย่างนะเนี่ยวันนี้ถามพ่ออย่างนะก็โอ้เน้นศีลห้าผ่องศีลสิบของเน้นศีลสองร้อยสองเจ็ดของทุกเจ้ามันมีแบบนี้เนี่ยแล้วก็จะไปถามอย่างว่าเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าข้าไปเดินนี้ไปไล่เผาอยู่เสียงเอาน้ำฮ้อนเข้าไปโคตรเหียนบ่ได้มันเป็นอย่างอ่านเนาะแล้วถ้าอาจารย์จะฮึ่ยขึ้นขีดยานน่ะนะถามมาแล้วถามมาถามแล้วแล้วถ้าอาจารย์จะฮึ่ยพุ่นพวกขึ้นขีดยานนะคะก็นั่นนี่ลงไปขึ้นพอเนอร์เนี่ยไปขึ้นพอเนาะวันพุ่งมาฮึ่ยคำตอบคำเนอร์เนี่ยครับนั่นเน้นไปขึ้นยังมาตอบยังมาตอบผมเสียงฮะไปเน้นไปขึ้นแหมแล้วไปนั่งขึ้นนอนขึ้นสี่ห้าวันนี่นึกว่าจบแล้วเนี่ยนึกว่าตุกเลยเนี่ยฮึ่ยตุกอันนี้หัวใจฮึ่ยตุกฮือก้อนกายชอนชัยเอาแก่นของพระพุทธศาสนาเอาแก่นความเป็นจริงว่าเอ๊ะมันจะได้เบอร์ฮือนี่ยังศาสนาของมันจะศาสนาพุทธเนี่ยแต่นิกายของเซนนี่คนตอบคำเดียวแล้วนะภายที่มีพญาปัญญาที่ทะลุปลุกปลงที่นี่แล้วเข้าใจเข้าใจถูกต้องยังแต่ว่าคนเฮามันมีหลายระดับเหมือนกับบุญหลายเล่าอันนี้ก็เลยพี่จะนะว่านี่เพื่อจะหุ้มของนี่พี่มามาทำแล้วนะเออมันพวกกินมดนะอาจารย์อย่างนี้อย่างได้นะเนี่ยพวกเล่นกินได้ได้นะข้างไม้มันเป็นสลาเนาะสลาไม้ครับนี่จะกินมดได้บ้างนะกู้คนอ่ะจะมันเถอะปล่อยมันเถอะเนี่ยถ้ามันอินปูมันหุ้มกรรมมันบอกกินแล้วบ่มนะเอาไว้อันอะไรกันเนี่ยเห็นวันหนึ่งหันเอ้เน้นเน้นก็บอกว่าจะได้นะก็ว่าเที่ยวลงไปเน้นก็เอาไม้กวาดมากวาดได้ป่ะนี่นั่นทำอยู่นะผมกวาดได้ก่อนอาจารย์เนี่ยใครหัวเที่ยวลงไปเที่ยวลงไปเนี่ยเน้นก็สงสัยเนี่ยอันเนี้ยคือความสงสัยเรื่องความละเอียดของศีลธรรมเนี่ยบางอย่างเขาจะเงียบอย่างไรศรัทธาท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยอ้าวแต่สมมุติว่าแน่นอนศรัทธาไปเนี่ยศรัทธาไปที่บ้านที่จองศรัทธาต้องทำมาหากินศรัทธาจะต้องไปขุดดินเงี้ยให้เงี้ยนาเงี้ยสวนในดินนี้ซัดก่อนบ่มีเอ๊มีมันถามเนี่ยศรัทธาเคยมาถามเนาะเดนนี่ก็สงสัยตลอดว่าเงี้ยอย่างใดดีเพราะฉะนั้นเจตนาก็แบบเจตนากับส่วนหนึ่งอันนี้จะไปกวาดก็คือเจตนานั่นนะเจตนาที่สุดคืออย่างเจตนาที่สุดเอาท่านพ่อครูลองว่าเจตนาที่สุดเนี่ยอันนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเอาต้องอาศัยปัญญานะความสว่างสวยความเจิดจ้าของจิตใจสามารถหูได้แทงตลอดมีครั้งหนึ่งนะพระพุทธองค์นะมีโจรเนี่ยขโมยถุงเงินมานะกลายมาต่อหน้าต่อตาเนี่ยสมัยพุทธกาลครับจะเงี้ยอย่างใดเนี่ยถ้าว่าคนที่ไล่ตัวเองมาเนี่ยจะฆ่าแน่นอนนะจึงมีอาวุธจะฆ่าโจรจะฆ่าโจรนะจะฆ่าโจรแต่แต่นะจะฆ่าโจรนะจะฆ่าโจรขึ้นได้ท่านยับได้จะฆ่าอะไรไล่โจรกระกายมานะมาปุ๊บมาปาใส่พระเจ้ามันจะมาปาใส่พระเจ้ายืนอยู่เนี่ยเอแล้วพระเจ้าขยับไปอยู่ที่ปุ่นขยับไปแล้วคนที่ตัวเองมาถามโอ้นี่ปาใส่แล้วแล้วอ่ะท่านหันขโมยไก่มาที่นี่ก่อนเนี่ยหิ้วถุงเงินมานะเนี่ยโจรนะโจรนะเนี่ยที่ปนไปปนมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเออตั้งแต่มายืนตั้งแต่ยืนอยู่จุดนี้นี่บ่หันคำเตือนถ้าพุทธเจ้าบอกว่าหันกายคำไปตะกี้เนี่ยกระจายด้วยไปอ่ะไอ้หันตายแน่ไอ้เป็นความอันนี้เป็นความละเอียดอ่อนเนาะตายแน่แน่แล้วเขาเนี่ยจะตายเนี่ยตายแน่แต่พุทธเจ้าเลยไงเป็นโปรดคนแล้วก็โปรดทั้งสองฝ่ายเมื่อที่สร้างกับสร้างเวรสองอย่างเกิดขึ้นขยับไปน้อยหนึ่งขยับไปยืนพอตะวุ่นสี่ห้าเก้าไปวุ่นมาโดยมาตานแต่ท่านได้หานก็เนี่ยโจรมาตะกี้เนี่ยไปขโมยของนะหิ้วถุงเงินมาด้วยนะท่านเนี่ยจะบอกว่าเออตั้งแต่ยืนอยู่ที่นี่มันบาดหานนะมันได้หานนะจ๊ะ
กระโปนไปกระโปนได้หันจริงถามว่าพุทธเจ้าจูบได้จูบเพราะไงอยู่โคลตี้แล้วอยู่ที่นี่หันกาอันเนี้ยอันเนี้ยในสมัยพุทธกาลถ้าบอกว่าหันไปนะตายแล้วแน่นอนเดี๋ยวโดนฆ่าแน่จบข่าวจบข่าวศรัทธาต่อไปเปิดสายเนาะจะได้เปิดสายครับอันนี้คืออู้คือญาติโยมศรัทธาฟังบางครั้งบางอย่างจะต้องแก้ไขสถานการณ์เป็นพ่อคนแม่คนก็ดีเป็นแม่วีพ่อวีบางอย่างดูแลลูกเต้าหลานเลนอย่างต่างๆบางทีก็จะต้องแก้ไขสถานการณ์0520104เนาะโทรเข้ามาเนาะน้องเรียนเจอเนี่ยศรัทธาสาธุชนเนาะภายฟังอยู่ที่บ้านที่จองน้องวันนี้อูจากันภายไปงานบุญวันนี้แล้วเป็นจะได้ฟ้องอูจากันก็ได้นะนะครับน้องการคำถามก็ถามได้เนอะอูแล้วเข้ามาเลยนะเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนเอาดับไปแล้วเอาหลุดไปเอาเข้ามาใหม่แถม0520104น้องเดินเจอเนื้อสัตว์ดาที่ยังมารับเตื้อฟังกันอยู่ที่บ้านที่จองนะนอนฟังนั่งฟังนั่งกันเป็นหมู่เป็นจุ่มก็ได้โทรเข้ามาเนาะเอาเจริญปอนไว้สาครับท่านพระครูสริตระคุณและพระอาจารย์บรรณชัยยมโควิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วอังโฮมติดตามอยู่ฟังก็ได้สาระดีที่ท่านอาจารย์ครูกับท่านพระครูในเรื่องนั้นเขาไม่ได้จู้นอกเขาย้ายตีแล้วเนาะผมจะได้เฮียนกับท่านเจ้าอาวท่านย้ายตีเขาถือว่าเขาไม่ได้จู้กันอาเมนถูกต้องเนาะแต่ท่านยันที่ครับจูอันนี้ในสมัยพุทธกาลเนาะครับแต่เรื่องมันต้นจากครูนะครับผมได้เข้าไปผมจะโทรหาท่านพระครูเนาะเออตะเกียนที่ไหนที่เบียงป่าเป้าโยมพวกกับฝากมาหื้อต้นโพกันอ๋อสาคูอ๋อต้นสาคูอ๋อสาคูเนาะต้องขอบคุณเนาะจูแม่ดาป้าดาก็ป้าดาป้าดาเนาะเอออนุโมทนาในป้าดาเนี่ยเป็นออกมาตามไล่อย่างแม่สีดาแม่สีดาเนาะสีดาไปฝากเอาไว้แม่แม่ไว้เป็นเชื้อไว้เป็นเชื้ออนุโมทนาแก่นมันมันก็เตดตัวนะเม็ดมันก็เตดตัวแล้วท่านก็มาเป็นที่พูดถึงสองเลยค่ะไปถึงสองไปทั้งกับทั้งหมดอ่ะจิรพันธ์มงพ่อโดยตะกี้ก็ไปแวะบ้านผมแม่จิรพันธ์เอาอย่างมาอยู่มาเอาเงินคนทนายบุญกับเพื่อนไปเล่าผมไปไปอนุโมทนาเนาะยมเนาะยมโควิดเนาะอาจารย์ถ่ายทอดทางวิทยุเนาะทอดท่านครูกับอาจารย์เนอสาธุเนาะเออครับโอมไวสาครับสาธุสาธุยมโควิดบ้านโดยหลังถ้ำบ้านโดยหลังถ้ำเนอ0520100084น้อมเรียนเชิญเนอศรัทธาที่ยมราชเพื่อโทรเข้ามาได้เจริญปอนสาธุสาธุเอาดังๆเนอะยมเนอะว่าดังๆนะแม่อย่างก็แม่เจนจิลาบ้านสินเก่าใจเจ้าแม่เจนจิลามาแล้วขาประจำแฟนครับขาประจำโทรติดแม่นๆติดแทบทุกติดดอกคำใต้หนอมบ้านปิ้นหนอมบ้านปิ้นดอกคำใต้ไม่ฟังตั้งแต่แปดโมงมาแล้วก็แม่แม่ฟังเมื่อน่ะฟังตะกี้แล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าโอ้โมทนาเนเนอร์เจ้าฟังเดียวจบฟังคณะเออดีนะฟังเป็นจะได้พ่อแม่วันนี้สาระดีเจ้าสาระดีเนาะอยู่ดีมีสุขเนเนอร์เจ้าบุญทักษาบุญทักษาบุญกับบุญชูแมงเน่บ้านปินดอกคำใต้0520100084น้อมเรียนเชิญในสถานเนอร์เอาเจริญปอนเจ้าพระอาจารย์ข้าเจ้าอาจารย์วรรณชัยพระครูสถิตติดแล้วนี่บัดติดเลยอ่ะไม่เสียงทองไม่เสียงทองกะเจ้าจะขออ่านก่อนนะเจ้าอ๋อได้เอาอ่านมาแล้วนะขออนุญาตเนอะด้วยการเนาะท่านว่าคำสอนของลูกเจ้าอย่าได้หรือกรรมทำแม่หมองเจ้าเนอะตัวลุงจะลูกใจลูกฮักลูกบุญที่แม่พงฟักเล้งดูลูกน้อยจะยิงทุกๆแม่นั้นว่าตามเป็นจริงสิจะยิงลูกเต้าจุโครับคำคำสอนขอวอนผู้อู้จึงเห็นความจริงแต่แล้วพุทธิพุทธาอยากจะกัดแก้วหรือเป็นลูกน้อยคนดีพ
พ่อแม่เป็นทุกข์ได้ถึงทุกข์ขี่ย้อนลูกทำดีเหมือนกันคนหน้าลูกเต้าลูกต่างลูกลุนลูกลาปิจามันดาถึงฮักผู้บุญลูกคุณที่แม่คงฟักเลี้ยงดูลูกน้อยใจยิงทุกทุกวันนั้นนั่นแหละตามเป็นจริงถ้าที่จะยิงลูกเต้าทุกผู้รักคำคำสอนขอวอนผู้จึงเป็นความจริงที่แล้วบุตรบุตรอย่ากล้าสักแก้วหรือลูกน้อยคนดีคือหมั่นเข้าวัดคือหมั่นเข้าวัดหมั่นจดหมั่นจำปฏิบัติธรรมคำสอนพระเจ้าที่แม่ได้จ่ามาแต่เงาวันแม่ใส่เฮาปีนี้พระคุณแม่หลายเกินบรรยากาศทุกขั้นอยู่ได้ดาวฟังอายุวันนะคระทุกครั้งอยู่แต่มีแต่ผู้ฟังลูกเหมือนกันจุโป้เหมือนกันจุโป้เจ้าเข้าใจส่วนตรงตรงพระเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขนะเนอสวัสดีเจ้าพลทีปิดแล้วนะจบรายการเลยสาธุหนอตุ้มตนาเนาะตุ้ม0520100084น้อมเรียนเจอเนอะยังเหนียวแน่นเต็มทีอยู่เนาะโทรเข้ามาได้เอาเจริญปอนได้เจ้าท่านทั้งสองส่วนสององค์จัดที่ไหนแม่แม่อ๋อบ้านลุงหลวงลำกูลเจ้าอ๋อแม่ปราณีแม่สี่พันเจ้าแม่สี่พันเนาะแม่สี่พันเนาะความภัยนั่นแม่เจ้าเป็นอย่างเจ้าไปลืมกันได้มาได้เนาะเนี่ยลืมกันได้โดนเจ้าว่าลืมกันฟังพระอาจารย์เล่าสนทนาม่วนแต้ม่วนแวบเป็นสอนอายุเฮากับเสียงไปติดๆเข้าแล้วยาอันเจ้าอธรรมะเป็นจิตใจเนอร์ท่านมุทนาเนอร์แม่เนอร์เจ้ากำลังใจเนื้อฟังตลอดสาธุเจ้าแต่มงก็ฟังสี่มงก็ฟังนะนั่งกันนั่งกันแม่เจ้าบุญโอ้ต้องแม่ไว้ในใจสบายดีแล้วแม่เอาไว้ในใจนั่นนะแม่เนื้อต้องพูดยังหรือว่าอย่างก็พายนั่งกันนั่งกันดีแล้วแม่ตั้งใจฟังกันเนื้อเจ้าไว้แต่เจ้ากำลังใจเนอท่านมาคูท่านแหมสาธุเออจะมาก็ยังไม่ได้เป็นมหาเจ้าเพิ่นนะเป็นตุ๊เจ้าธรรมดานี่ละแม่เอ้ย0520100084น้อมเรียนเจริญศรัทธาที่มารับเตือนโทรเข้ามาได้เอาเจริญปอนกราบไหว้ศาลเจ้าท่านพระคุณเจ้าสามตนสามองค์ลำปางอันนี้แม่เพียนกะเจ้าแม่เพียนเจ้าแม่เพียนแม่เพียนวันใหม่กัญจนาอำเภอจูนเนาะพะเยาเจ้าอำเภอจูนเจ้าอำเภอจูนเนาะชัดเจนดีเจ้าชัดเจนดีเนาะแม่เนาะสบายดีเนาะแม่เนาะสบายดีเจ้าโอ้ฟังธรรมะหมดอกหมดใจไปเจ็บมาเป็นนะวางนี่เออดีแล้วดีแล้วให้อยู่ดีมีสุขบุญรักษาแม่เขาเนอะเจ้าเขาอกเขาใจดีเนอะฟังอยู่ทุกวันทุกตนทุกองอ่ะสาธุสาธุสวัสดีปีใหม่ทั้งสามตนสามองเลยเจ้าตอนนี้สองตนไหมสามองเลยเจ้าเนอะสาธุสาธุวันนี้มาสองตนนะแม่เฮ้ยมาแค่สองตนตอนเนาะถ้าเพิ่นพอทั้งหูเฟซบุ๊กไลน์ก็หารอ่านสองตนนั้นใช่ทางของหูเนาะวิทยุเจริญปอนรับการนมัสการครับผมพี่อ้ายกะครับพี่อ้ายเป็นไรบ้างอาจารย์มาเข้ามานี่ไปพี่อ้ายโอ้พูดไทยประมาณสัก 3,000 นะครับเนาะโอ้น่าจะพูดนะนะวันนี้นะวันนี้ผมมันคนมันน่ะผมก็เริ่มได้ไปสักกันผมไปแห่งฮาร์ตี้ขอตะวาอืมครับวันนี้ไม่ได้ไปห่วมเนาะพี่อ้ายไม่ได้ไปเนาะพี่อ้ายไม่ได้ไปนะน่ะไม่ได้หันพี่อ้ายเนาะอืมคนก็นักลูกก็น่ะเขาขวดรถตัวนะครับแม่นๆๆๆๆคนนี้แล้วพี่อ้ายอยู่ที่บ้านอนุโมทนาเนาะพี่อ้ายเนาะก็ได้มานะครับนะครับผมสักทีเดียวครับไปไปครับไปกันอยู่เนาะเจ้านะเกือบครบหมดอ่ะเกือบครบหมดอ่ะครูบาอาจารย์ที่ออกรายการที่เยอะด้วยกันได้ค่าถ่ายเขาครับก็นั่นน่ะเจ้าภัยพ้องที่มีธุระปังๆเนาะเพิ่นไม่ไหลไม่สงสัยที่มาอยู่นะครับเนาะมหาไปอยู่แต่เจ้านะท่านมหาประสิทธิ์นะครับท่านรับสื่อไปถึงปุ่นกี่วงครับก็มาถึงนี่ก็ประมาณ6โมงก็ถึง5โมงปลายเนาะ5โมงปลาย5โมงปลายครับเดินทางปลอดภัยนะครับเนาะแม่นปลอดภัยกันนะเดี๋ยวสวัสดิภาพกันโมโน่เมื่อกี้ไหนปิ๊กมาแล้วนะครับเนาะปิ๊กไปแล้ววัดไปวัดนี่นะเนาะครับไปก่อนนะครับเนอะอยู่ดีมีสุขนะพี่ไอ้เนอะครับครับนมัสการครับสาธุญาติโยมศรัทธารายงานมาก็ได้เนอะ
ถ้าภายปิกไปถึงบ้านถึงจองแล้วที่อยู่ไกลเนาะโทรมาบอกแจ้งเข้ามาเลยว่าเออไปร่วมบุญกุศลมาแล้วตอนนี้ปิกมาถึงแล้วอีนะอะไรมันบอกกันอีก็สบายใจเนาะอ๋อเจริญปอนพระศาเจ้าค่ะพระครูสมตูนขององค์เจ้าเจริญแม่อย่างก้อนนี่แม่เพนตาจางเลยค่ะอ๋อแม่เพนตาจางโอ้แล้วข้าวอีก็สามพระองค์สามพระองค์นี่นะมันไม่ได้สองพระองค์มันให้สองโต้นแม่อันนี้สองวันนี้มาสองเนอตาจางทางแคทเจนให้สละจ่าธรรมกูเด้อสาธุมีสาระเมื่อวานเจ้าย่านอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอจ้าจ้าไหวสาจ้าบุญทักษะนะไม่เป็นบันตาจังเจริญปองบุญทักษะเออศรัทธาเหนียวแน่นอยู่นะทางเฟซบุ๊กก็เหนียวแน่นนะปองกันเข้ามาโอ้ต้องขอบคุณเนอะเจริญปองครับไหวสาเจ้าท่านเจริญปองเนอะจากที่ไหนโยมที่ไหนก็นี่จากเมืองลี้เจ้าฟังอยู่เจ้าอ๋อแม่กะแม่อันนี้ก็แม่มารีวันกะเจ้าแม่มันเพชรเย็นอยู่ท่านอ๋ออันกาจ้าเออคนกับคนนักอยู่เนอะมีสุขเนอะบ้านใหม่ศรีวิไลอำเภอลีเจ้ากราบไหว้ศาลเจ้าสาธุสาธุทักษาแม่เนอะนะมีสุขเจ้า052010084อันโทรกันมาได้เนาะก็กันได้เรื่อยๆเนอตอนนี้ก็ยังเหลือหั่น20นาทีเนาะได้มาได้หลายสายอยู่เนาะได้หลายสายแม่มาริวันอำเภอลีนะโทรเข้ามาทางเลขก็ฟัง052010084เจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วเนอไปสาเจ้าเออจากที่ไหนแม่เอาดังๆหั่นซะหน่อยเนาะจากที่โฮมเจ้าโฮมแม่ฟองอ่ะเจ้าไอ้สาเจ้าอ๋อแม่ฟ้องบ้านเจ๋ห่มเนาะได้ไปสักกามลูกสาวยายลูกสาวมันเสียวันนี้เออเป็นยังแม่อยู่บ้านหูข่าวแบบนี้ก็ไหว้สาอนุโมทนากระดึงได้ด้วยกันนะแม่เนาะไหว้สาฟังวิทยุก็ได้ยินเป็นกำได้ยินเป็นกำอ๋อขึ้นมาค่อยชัดจ้ะแม่เจ้ามันเงียบไม่เจ้าอ่ะยากอ่านเจ้าเจ้าขึ้นมันได้ยินดีเหรอเออเมื่อคืนนี้ชัดนี่เราแม่เนาะเจ้าเออบุญทักษาแม่ได้บุญได้กุศลด้วยกันนะแม่เนาะวันนี้นะเจ้าตุ้มน้องวันยังยังมากกับไปได้ไงเออเออน้องน้องกันจำแม่ได้เหรอเออบนจำได้เนาะเจ้าเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่ฟองเนอะเจ้าไอ้สาถ้ามีบุญก็ปลุกกันเนาะสาธุเจริญปอนนี่แม่ฟองเนอะอยู่อำเภอแจ้ห่มบ้านแจ้ห่มปุ่นนะลำปางลำปางปุ่นเนาะโอ้มาไก่แท้โอมาถึงประจำอ้าวเจริญปอนไม่สาเจ้าโอ้วันนี้ตั้งได้นี่ฮะโอมาจากแจ้ซ่อนเจ้าแม่ฉลาดแจ้ซ่อนเจ้าโอ้แม่ฉลาดแจ้ซ่อนแม่ฉลาดเจ้าถึงจะได้แม่วันนี้ได้ไปร่วมกับเพื่อนมาเออวันนี้มันแต่ข้าไม่ก็มีงานเจ้ายกเจ้าผ้าเจ้าอ๋อเจ้าฟ้ามตนาเดนเมเนอร์อันนาเจ้าวันแจ้ซ้อนเจ้าทุกสองตนโอ้งเจ้าสาธุสาธุบุญทักษาเนอร์เมเนอร์นี่เมฉลาดวันแจ้ซ้อนเพิ่นก็ฟังอยู่เอายังเหนียวแน่นอยู่เนอร์ยังแน่นอยู่เนอร์ทั้งเฟซบุ๊กก็เหนียวแน่นนะเอาเจริญปอนคำมาเห็นเนอร์เจ้าพระเจ้าท่านพระอาจารย์ท่านพระครูเจ้าแม่ยังก็จากแม่สุเกลวันศิลพรสิตี้อรันโฮแบบนี้เนอร์แม่สุเกลวันศิลแก้วเจ้าฟังอยู่เด้อน้องแม่น้องศิลาเจ้าวันศิลพรเนาะเจ้าแม่มีอย่างจะถามก็จ้าจุมีที่มันก็ประพิษเนาะถ้าจุต้องมันถูกที่ถูกตามกว่านั้นเนอะมันถูกที่ก่อนนะถ้าถูกหมดถูกที่นี่มันก็เป็นกรรมเป็นเวรเหมือนกันนะแม่เฮ้ยเจ้าเนาะจุไปเลยไม่ได้นะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้ากลับมาจ๋านะเจ้าสาธุสาธุเอาเข้ามาเลยเจริญปอนเนอร์เข้ามา052010084น้อมเรียนเจอเนอร์ภายที่โทรบัตรติเตือโทรเข้ามาแต่เต้งเข้ามาแต่เนี่ยบัตรต้องกวนเนี่ยโหไม่มือนะเอาเจริญปอนเจริญปอนพระสารวุฒิเออเจริญปอนจัดที่ไหนวันนี้พ่อผมวันนี้
พ่ออย่างก็พ่อบุญมีเมืองกลางโอ้พ่อบุญมีเมืองกลางโมทนาเนอะมันแล้วเมืองกลางเมืองกลางบนดอยเฮ้ยครับอืมพ่อบุญมีเมืองกลางครับฟังว่าสักหน่อยสักเดียวกันนั่นจ้าชัดเจนที่บอกป่อชัดแบบที่เมืองกลางชัดกบบอกชัดชัดเจนดีเพราะฟังขึ้นของอันของวัดตองซักก้าเพื่อตองเพื่อตองซักก้าฟังขึ้นท่านกาครับครับเอออ่านไปถึงมันใกล้เนาะไปถึงดีเนาะชัดเจนดีชัดเจนเนาะมีสุนทรเนอร์อ้าวเราอยากท่านสองรูปสองตนเนอร์ไปสาเย็นดีจะนักเนอร์ปอนเนอร์บ้านเมืองกลางอำเภอจอมตองเนาะทางจอมตองเพิ่นก็ฟังกันอยู่นะหลายที่ซกเตี้ยนี่ก็ฟังกวงเป้าซกเตี้ยตาสาลาเนาะฟังกันนักอยู่หลายที่เจริญปอนไผ่ตาเจ้าจากที่ไหนแม่เอ้ยแม่ขมุนมันตกลีเจ้าแม่คําอะไรเนาะแม่ขมุนแม่ขมุนเนาะบ้านซกลีเนาะเจ้าแม่มันแม่ขมุนมันซบลีเจ้ามันซบลีเป็นยังไงพ่อของท่านซบลีโอ้แม่ทั้งหม่นใจแม่ขนาดนั่นนะทั้งอยู่นี่เจ้าหม่นใจนะแม่ให้ฟังตั้งขึ้นในยังแม่แม่ฟังขึ้นของยังของคุณดารุณีนะก็แม่นะเจ้าของดารุณีเนี่ยนะแม่ทั้งที่เมืองปานเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าอำเภอเมืองปานเจ้าเมืองปานเออนั่นนั่นขอบคุณอันโมทนาเจ้าของสถานีทุกสถานีเลยเนาะทุกคลื่นสถานีที่ถ่ายทอดในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณเจ้าบุญทักษาแม่บุญทักษายินดีเนอร์มีสุขนะแม่เนอร์052 010084น้องเรียนเจอเนอร์สถานช่องสุดท้ายนี่เข้ามาได้เลยเจริญปอนเจ้าไม่ตาเจ้าทั้งสองลูกสองดอนสององค์เจ้ายินดีเนอร์แม่เนอร์แม่ปานีแม่มาคิเล็กแม่มาคิเล็กอำเภอฝางนี่แม่มาคิเล็กโอ้นี่โทรเป็นประจำอโมทนากับแม่เนอะแต่ฟังเจ้ากดแม่นขนาดมันเอาฟังอย่างนี้มันก็เป็นในย่อยแหมย่างหามันหมดโอ้มันใจเลยอ่ะนั่นกับแม่อันใดที่มันบอกหูเขาก็จะได้หูเพิ่มขึ้นมาอยากอ่ะนั่นกันเจ้ากันแล้วก็อันเจ้าคนมาฟังเพิ่นก็ว่าอย่างที่เบาเนาะเขาก็มาอยากฟังให้คนที่เพิ่นมาเข้าใจอ่ะเออทำมันได้อันนั้นแม่เขามันคนเขาคิดใจมาเต้าการความหู้กับเต้าการความเข้าใจสร้างมาบุญเหมือนกันนะแม่เนาะเจ้าอืมเขาก็ฟังทุกต้นทุกองค์ตึงมาแดงตึงมาเจ้าอืมนั่นกันเออดีละแม่ก็เป็นบุญมากองไม้ทองคำจบก็เปียวิทยุใส่บ้านเลยเนาะใส่อันสบายเลยไว้ง่ายกับการเนี่ยของธรรมดาไหมเนาะของกินล่ามิติคนมากไหมเนาะของกินล่ามิติคนมากของมากจะขับจามธรรมดาที่เปิ้ลมาหุ่มประกบหุ่มไปตั้งฟังตั้งอันนี้ตั้งไม่อายถ้าจะฟังกันนักอยู่นะแม่เนาะเราฟังกันนะเจ้าอ๋อดีละก็เพียงแต่เปิ้ลว่าเปิ้นโหมักเนี่ยต้องเสียเปิ้นบ่ได้ติดเนาะแม่แล้วก็มันยมแม่นี่แต่อันถ้าว่าติดต้องเอาจุดติดอ๋ออันการต้องเก่งสักคําเนาะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแม่ต้องสักวันนึงจะต้องติดนะแม่นะค่ะเจ้าพดเข้ามาติดๆนะซ้ําพดเข้ามาซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าสักวันนึงต้องติดอย่างการปฏิบัติธรรมกันนะแม่ต้องปฏิบัติแล้วปฏิบัติแถมนะเจ้าแม่นแล้วเจ้ากว่าจะได้เจอจะได้พบได้ปะธรรมะที่พระพุทธเจ้าวางไว้นะแม่เนาะยินดีนะแม่เนอร์คุณทักษานะแม่เนอร์สาธุมงคลนะสาธุสาธุสององค์เจ้าสาธุสาธุอันนี้แม่เมาคิดเล็กนะแม่ปราณีเพิ่นฟังประจำนะตังเมืองฝั่งเพิ่นเนาะเหนือสุดโตมาประจำเลยทุกติดเอาเจริญป้อนไหว้สาเจ้าสงบสองตมสององค์เจ้าเจริญแม่ชื่อเจริญปอนแม่บัวคำแม่ดวงคำแม่บัวคำตาจางโอ้แม่บัวแม่บัวคำตาจางโอ้ตาจางไม่ได้ส่งสายก็เถอะแม่โทรมาไหมอยู่จ้ะลำตัวนะจ้ะอันกาเจ้าแม่โทรไปครั้งแรกกันเนี่ยมันลำได้ยินโทรครั้งแรกเลยโอ้น่ะติดครั้งแรกแล้วแม่บัวคำเจ้ากำลังใจเนาะบอกในบรรดาเราฟังกันโมทนากันน่ะโมทนานะแม่เนอเจ้าบุญทักษานะเจ้าดีมีสุขบุญทักษาแม่บัวคำ
บ้านตาจ้างนำเพอเวียงหนองร่องโทรได้ครั้งแรกจังหวัดละปูนจังหวัดละปูนเนอะเจริญพรเจริญพรเจ้าว่าจ่าเจ้าเออติดแล้วนะแม่อยู่ที่ไหนอยู่ทางใดบ้านไหนเมืองไหนอำเภออย่างกับผมฮู้เจ้าเนาะอยู่ตำบลศรีวิชัยเจ้านั่นแม่หยังแม่จองบ้านแม่พรเจ้าอ๋อแม่พรบ้านแม่จองฟังอยู่เนอะก็กำลังจ่ายเนอะจ่าเจ้าแม่จองเนาะแม่เนาะเจ้าแม่นี่เป็นครั้งแรกของกันก้าเนี่ยชื่อนี้บ้านนี้ศรีวิชัยแม่ศรีวิชัยเพิ่นฟังมาแล้วเพราะว่าแม่ติดครั้งแรกก้าก็ติดเหมือนอะไรเชื่อแล้วเออหลายเชื่อแล้วเจ้าโทรมาหลายเชื่อแล้วเจ้าได้ยินชัดเจนดีเนอะท่านพระครูอ๋อสาธุสาธุแม่พรเนอะแม่พรเจ้าสาธุสาธุนะบุญทักษาบุญทักษานะมันได้อยู่หลายสายอยู่เนอะหลายสายมันได้เนอะตอนนี้052010084เนาะเจริญพรไปสาธุเจ้าเจริญพรเจริญพรจากที่ไหนก็แม่อย่างน้อจากหนองร่องเจ้าโอ้หนองร่องแม่ยังแม่สีทอนเจ้าแม่สีทอนวันหนองร่องอ่านถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเจ้าโอ้ถึงบ้านแล้วเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้แม่ไปกันนักว่าแม่นะเจ้าโอ้ไปตัวยันสถาบันต้นเพิงเจ้าเจ้าอ่านอ๋อบ้านต้นเพิ่งนะท่านแม่บุญศรีเราไปกันว่าแม่บุญศรีแม่อย่างเขานะเจ้าเจ้าเจ้าไปส่งกันรถเจ้าโอ้อนุโมทนาเนอะนี่เจ้าอนุโมทนาแทนท่านพระครูเนาะเจ้าวาดวัดดอนจันทร์ตัวเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้าไว้สัตว์เจ้าสาธุสาธุอันนี้แม่สีทอนบ้านหนองร่องนะไปกันโอ้ต้นเพิ่งหนองร่องนี่เป็นสายบุญที่เหนียวแน่นตลอดเนาะอนุโมทนาสายที่โทรมาตั้งมือถือโทรศัพท์ของตมานี่ก็ขอไว้ก่อนเนาะภาพสายบัตรันเตอร์เนอร์อังเจริญปอนไม่สาเจ้าเนี่ยกดไปค่าคลิปบัตรเดือดแล้วเจ้าเอาธรรมโอสังโคเนาะทำเพียงพยายามสาคูกันนะแม่ก็กดไปกับบัตรติดอย่าอ่านท่านแม่ชื่ออย่างก็ แม่ลัดดาพะเยาเจ้าอ๋อแม่ลัดดาจุนพะเยาอำเภอจุนเนาะบ้านห้วยเขากำน่ะบ้านห้วยเขากำบ้านห้วยเขากำไหนเจ้าห้วยเขากำเนี่ยนี่นะห้วยเขากำเจ้าสาโคแม่กับหัวจักอันกาสาโคหัวเข้าหัวสีนะเจ้าอย่าอ่านเข้าหัวปีนะก็หัวสีเออแต่เจ้าต้องมุกูต้องเอาไว้คือพ่อเนอที่เพิ่นฝากมาเจ้าหน้าเจ้าได้ไปปลูกไว้พ่องเนาะแม่สิดาฝากแม่สิดาป้าสิดาเรื่องเป่าโมทนาเนอะแม่เนอเจ้าสาธุสาธุอันนี้ห้วยเข้ากรรมเนาะจังหวัดพะเยาเนี่ยพุทธชุนเนาะจุนเอาเข้ามาเลย052010สัก2 3สายเนาะแม่นเจริญปอนครับขอกราบพระตาครับผมอ้าวจากที่ไหนก็นี่ลาปากอยลาปากอยครับผมอ๋อลาปากอยอันอันอย่างเงาะสังวนไอ้สังวนยมตุ้ยยมตุ้ยก้ายมตุ้ยครับแม่ถ้าพ่อครูอยู่ใกล้เพิ่นจำมาได้น่ะยงตุ๋ยแล้วเนี่ยจำผิดไปยงตุ๋ยเราปากหอยเนาะครับผมครับโอ้นั่นๆเราปากหอยครับผมครับผมโมทนาเนี่ยเป็นเสียงร้องใจท่านแล้วก็ไม่ย่ามีติดปั๊มน้ำมันแล้วก็ไม่มอนแสงแรกแล้วก็มันท่าแก่ที่เราปากหอยนะครับคนฟังกันจะแย่อยู่นะครับผมลูกค้าผมนี่ครับผมฟังกันอยู่เนาะฟังอยู่ฮั่นเนาะผมว่าคนได้ยินครับผมแล้วก็ก็เลยแม้ว่ามาตักบอกเลยว่าตาเห็นผู้เนี่ยครับผมโอ้มนตนาเนอะนะยินดีกันนะครับผมครับผมรักษาครับผมอยู่พันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะแต่ผมไม่ได้โทรคนนั่งฟังกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่งวิจารณ์กันตัวเจ้าตนนั่นตนนี้คนศูนย์ห้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสี่เนาะเจริญพรไว้ชาเจ้านั่นอันนี้เหมือนร่างว่าบ้างบ้านปางเหรอก้าบ้านปางตำบลศรีเวียงก็ดอกใจเจ้านั่นแม่อย่างก็บ้านปางนี่นะแม่อย่างก็แสงทองกะแม่แสงทองเจ้าแม่แสงทองเนาะบ้านปางตำบลศรีเวียงบ้านปางดีเจ้าถ้าเจนดีเนาะดอกคอตอดอกคำใต้ดอกคอตอนั่นเขียนไว้นี่ก่อนเข้าใจดีเนาะเข้าใจดีเนาะแม่เนาะเข้าใจว่าจะได้แม่เจ้า
จิตเล่นฟอนต์แม่เนอร์เก็บไปคิดมันเกิดความสั่งอกสั่งใจนั่นแหละเนาะแสงทองบ้านปางตำบลคือเวียงเข้าใจมันอธิบายยากนะดอกคำใต้จังหวัดพะเยายากแต่จะอธิบายบันเทิงหลักธรรมะนี่มันเป็นประจักษ์ต่างอย่างกินข้าวกินน้ำเนี่ยครับจำปาปูเนาะครับผมครับเอาเจริญพรจะถ้าไปส่องสายสุดท้ายนี่ลองสายสุดท้ายเนี่ยเจริญพรแม่มาจากที่ไหนก็แก่ซ้อนจ้าที่ไหนก็เครียดเครียดแม่เตี้ยอ๋อแม่เตี้ยโอ้แม่เตี้ยแม่บุญกะแม่บุญป่านนะโอ้แม่บุญป่านมาแล้วแม่บุญป่านมาแล้วแม่เตี้ยน่ะซบเตี้ยกับซบเตี้ยกับแม่ซบเตี้ยอันพ่อนานเพิ่นสบายดีอยู่ก้าอ๋อเออซบเตี้ยอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอบุญทักษาเนอนะพ่อนานอินเนาะอยู่ดีมีสุขบุญทักษาเนอบ้านซบเตี้ยนะตำบลสงเตี้ยอำเภอจำตองเปิ้นกับฟังกันนักอยู่เนาะต้องขอขอบคุณอนุโมทนานะเข้ามาขอเป็นสายสุดท้ายเนาะนะเดี๋ยวก่อนจะลากันก่อนจะลากันเอาเจริญปอนไว้สาเอามาล่ามาลุ้นเนอะพ่อขายเนอะมาล่ามาลุ้นปิดลูกล่าคนกูจะมีอะไรทั้งวันมาล่ามาลุ้นอันนี้นะเปิ้นว่าลูกล่าคอหอมเนี่ยน่าหัวมือหอดพุทธเจ้าพ่อข้าเป็นอะไรป่ะตาจะปิ้งตาจะมิ้งจะมองว่าตาทำบัลลีตาทำมัวน้อพ่อมาติดอยู่ในพ่อไหนโอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยติดอะโอ้เป็นสุดท้ายละสุดท้ายแล้วพ่อเฮ้ยฟังสาวเขาข้าดิ้นใจมวนดิ้นใจนี่ย่านเออใช่หรอมันปิ้งจะได้ป่ะบ้านี้ป่ะท้องย่านสบายใจน้องเข้าใจสบายใจนะพ่อน้องรู้จักพ่อวะฮะรู้จักพ่อวะพ่อใครนะกะแน่แน่แน่พ่อใครบ้านหัวงมนะเสียงพ่อมันถึงชัดเจนดีเนาะบ้านหัวงมนะบ้านป่าบงนะบ้านป่าบงตำบลหัวงมเนาะเออตำบลหัวงมเมืองบ้านบ้านป่าบงเนาะบ้านปะบงตำบลหัวงมเมืองบ้านอำเภอพานจังหวัดชลออ้าวหมดนานเนี่ยพ่อเนอะคืนนี้ก่อนข้าหนุ่มมหาประสิทธิ์มาเอาหนุ่มย่านมึงเป็นมาเอาคนประจุนมึงแหวะเนี่ยเออดีแล้วดีแล้วประจุนมาเราไปแวะวัดจังกล้ามวัดจังกล้ามเนาะโอ้โหพระเชียงมาไหว้ที่เป็นกระสอบเออดีแล้วพ่ออนุโมทนากับเปิ้ลเนาะท่านเจ้าคุณไปเยี่ยมมาเนาะมาสามคนเลยไม่ยุ่งคนเหมือนจ้าสองคนโอ้ดีละดีละพ่อเอ้ยดีละทุกเจ้าไปเหี่ยวหาน้ำฝีมือน้ำมือว่ะแต่จานก็เข้าครับพ่อแม่ชู้เหมือนเนี่ยว่าเขาสบายพ่อเจ้าโอ้สุขใจละพ่อในการนะได้กินในการเนาะน้ำมือมาถึงว่ะแม่นอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอะผมขอลูกหลานอยู่ดีมีสุขเหมือนกันเนอะสัตว์อนุโมทนาเนาะปอกไข่ไข่บ้านป่าบงตำบลหัวง้มอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนาะครับผมขอนะสรุปทวนเลยครับครับทวนสายสกรรมเดี๋ยวคงจะยุติรายการเนอะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะสายที่1โยมโควิดนะบ้านโดยหลังถ้ำสายที่2แม่เจนจีลาบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่3แม่แสนทองบ้านห้วยการอำเภอบ้านห้องหลวงปูนสายที่4แม่สีพานบ้านหงละปูนสายที่5แม่เพียนบ้านใหม่กัญจนาอำเภอจุนจังหวัดพะเยาสายที่6พี่อ้ายบ้านป่าจันบ้านที่บางศิลาเลิกพระนาจเจดีแต่เจ้านะอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่7แม่เพนบ้านตาจ้างอำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดละปูนสายที่8แม่มะลิวานบ้านใหม่ศรีวิไลอำเภอลีจังหวัดละปูนสายที่9แม่ฟ้องบ้านแจ่ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่10แม่ฉลาดบ้านแจ้ซ่อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่11แม่สุขแก้วบ้านศิลาพรอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำปูนสายที่12ป้อบุญมีบ้านเมืองกลางอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่สายที่13แม่คำมูลบ้านศพลีบแจ้ซ่อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่14แม่ปราณีบ้านเมาขี้เล็กอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สายที่15แม่บัวคามบ้านตาจ้างอำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำปูน
สายที่16แม่พรบ้านจ๋องตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสายที่17แม่สีทอนบ้านหนองร่องอำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำพูนสายที่18แม่ลัดดาบ้านห้วยข้าวกำอำเภอจูนจังหวัดพะเยาสายที่19ไอ้ตุ๋ยบ้านเหล่าปากควายอำเภอป่าซางเวียงหนองร่องป่าซางจังหวัดลำพูนสายที่20แม่แสงทองบ้านปางตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่21แม่บุญปานบ้านซบเตี้ยอำเภอจอมตองเชียงใหม่สายที่22สายสุดท้ายป้อไข่บ้านป่าบงตำบลหัวง่มอำเภอพานจังหวัดเชียงใหม่จบ22สายโดยการศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังติดตามมาโดยตลอดเวลาได้หมดลงไปแล้วอย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะรายการธรรมะจากยอดดอยรายการอุจจารภาษาธรรมค่ำคืนวันนี้ส่งตนโดยการโดยมีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเข้ากับผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศิคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จะท่านผู้ฟังไปก่อนวันอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้มาพบปะกันแถมค่ำคืนวันนี้ขอสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการคือมีความสุขมีความสวัสดีมีความเข้าใจในธรรมลุยิ่งในธรรมพบปะแต่ความสุขปีใหม่นี้เป็นต้นไปจะได้มีความทุกข์ปะแต่สิ่งที่ดีที่งามถูกอกถูกใจปึงอกพอใจครับญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเดี๋ยวเข้าใจสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับตนกับตัวกับชีวิตของตนเก่าบุญกุศลเหล่านี้คือเป็นบันไดไก่ขึ้นเมืองฟ้าเป็นสะพานข้ามวัฏสงสารเป็นสะเปานำปาสาธุชนท่านผู้ฟังไปสู่ดินแดนอมตะมณีปันเจ้ากู้ตนกู้องค์กู้ผู้กู้คนยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอขู่สู้แจ้ขู่ด้วยแจ้ขู่กี่แม่ลาเอลาโอขู่ลาปาคือจะแววไม่กลับแล้วจะกลับอย่างไรกลับไม่ได้ก็อย่าเมา